ร้านประกอบด้วยตรงนี้คือเป็นของค่ายเหมือนกันเราหาเอาอ่ะมันเยอะผมมันอยู่ในเพจ233คลิปถึงจะได้ใช้ดูไปคลิปคลิปมันจะเป็นคลิปใหม่สุดอ่ะลงไปของวันผมวันนี้ยังไม่ได้ลงครับเนี่ยต้องไปสเปซอีกเมื่อกี้มัน11กิกะต้องไปแปลงไปดีๆผมกดแล้วเนี่ยอ่อนเลยใช่เราแหวงเราไม่เจอเลยใช่ใช่ใช่สอนที่เกษตรเนี่ยต้องก็เลยลงใน YouTube ไว้เต็มเลยอะไรไปเรียนอะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์1ฟิสิกส์2อยู่ในนั้นด้วยอินเตอร์มีอะไรผมอยู่พูดภาษาอังกฤษเลยสักอย่างทำไม่ได้ Twitter ด้วยเพราะพูดเขาว่ากินนะแฟนคลับตัวที่เลยต้องไม่สปีดสปีดสองไม่แต่ตอนนี้คิดว่าคือสองสองพนอจะมีเรื่องดูดาวเรื่องนี้ก็มีนะของอาจารย์มณีเนตรสอนมาผมแอบก๊อปไว้อาจารย์ก็ต้องรู้แหละผมก๊อปไว้เผื่อคือพวกเราอาจจะอยากได้ยินอาจารย์ต่างกันอะไรเงี้ยก็อยู่ในนั้นหมดนะไปเสิร์ชดูในวีดีโออ่ะมันจะมีอยู่แต่ส่วนอันใหม่ก็เพิ่งเริ่มทำเมื่อวานนี้มันมีแต่เทปป๊อปอ่ะแต่ที่เราไม่อยากได้ผมไม่ทำอยู่แล้วนะสิ่งอันนี้ป่ะดีทีจริงจริงมันเปิดแล้วมันไม่ได้เปิดแล้วมันตัวเล็กเปิดงั้นเป็นที่นี่ของเมื่อวานแล้วเราเมื่อวานเราไม่ค่อยเห็นเลยผมคิดว่ามันอยู่ประมาณโต๊ะเนี่ยคิดว่ามันใกล้ต่อมันรู้ไม่เห็นแล้วกระดานมันสะท้อนแสงแต่ก็ได้ยินเสียงชัดแจ๋วอ่ะอาจจะไม่มีเสียงเรารบกวนวันนี้พวกเราไปคุยก็ตัววีดีโอเนี่ยมันเก็บเป็นรอนะมันเมื่อวาน2ชั่วโมงครึ่งมันประมาณเกือบ10กิกะเมื่อกี้ก็ประมาณ11กิกะมันเต็มเครื่องผมแน่เลยก็ไปเอาออกพอย่อเสร็จมันเหลือที่เดียวเพราะว่ามันกระดาษขาวเยอะถ้าเราย่อเป็นมันจะค่อนข้างประหยัดแล้วก็มีผมเป็นสีหน่อยนอกจากขาวหมดแล้วก็สะดวกแต่มันก็นะมาทำด้วยแต่ผมรู้สึกชอบมากกว่าที่เป็นใน iPad ในอะไรเนาะผมรู้สึกมันถึงจะมีหน้าผมโผล่อะไรก็ช่างแต่ว่ามันรู้สึกไม่เรียลลิสติกเท่าไหร่มันเหมือนคนคุยกันจริงๆอ่ะแต่พอดีเราผมไม่มีเทคโนโลยีที่จะเอาให้มันชัดมากแล้วสภาพผมก็ต้องลบในฮาร์ดดิสก์เพราะมันกินที่เยอะมากแต่ไม่กี่วันมันก็คงเต็มนะทีละเป็น10กิกะอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเปิดโอกาสให้เราได้ถ้าอยากเรียนรู้เมื่อวานผมก็พูดกับพวกนั้นบอกว่าเป็นไปได้นะตอนนี้เราเรียนกันไม่รู้เรื่องพอเวลาผ่านไปสัก 2-3 ปีใช่ไหมอาจจะมองเห็นพอมองเห็นสิ่งที่ควรรู้สึกก็คืออะไรก็คือเป็นอะไรที่เราอาจจะมองข้ามหรืออะไรเงี้ยหรือพบว่าอ้าวอีก3ปีต่อมาอ๋อคิดว่าอาจารย์ถูกที่แค่หลอกผมอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่เราปรับปรุงตัวเองอ่ะผมว่ามันก็ดีแต่ Google นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาซัพพอร์ตได้นานเท่าไหร่นะแต่เดาจากบริษัทนี้ก็ดูน่าจะอยู่ได้อีกนานถ้าผมอาจจะอพยพเอาวิดีโอผมเก็บไว้หมดอะไรเงี้ยตอนนี้มันผมไม่มีที่เก็บเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยคิดจะเก็บแล้วเดี๋ยวนี้เมมโมรี่มันก็ถูกลงนะก็ดีนะก็สามารถจะอยู่ไปได้เพราะว่าเวลาผ่านไปผมก็เรียนจบมาชาติกว่าผมเรียนจบประมาณปี2000นิดๆได้2000กว่าตอนนี้ลอกไป2024แล้วนะ20กว่าปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่คือบางทีต้องเข้าใจนะมันระบบเราค่อยๆเปลี่ยนคือมันเป็นความผิดอย่างสิ้นเชิงที่ระบบมีการปรับตัวได้น้อยระบบที่ปรับตัวน้อยเช่นว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมายุ่งมันอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เราแทบไม่เกิดอีกเป็นอย่างนั้นจริง
การเรียนการสอนปัจจุบันนะฮะที่เราเป็นเนี่ยไม่ได้ดีกว่าที่สมัยผมเรียนเท่าไหร่เลยลักษณะคล้ายเดิมนะที่เรามีอินโฟเมชันของโบราณพวกเราเปิดเลยดูหน่อยนะหนังสือพึ่งขึ้นมาเป็นร้อยเล่มเลยแต่พวกเราไม่เปิดอ่านคือไม่สามารถอ่านต้องมีข้ออ้างอย่างเช่นการบ้านอาจารย์มาทำให้เรียนตรงนี้ถ้าคุณไปเรียนอย่างอื่นคุณก็สอบตกมันเป็นนี้ตลอดนะมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ผมรู้สึกเสียดายแต่ว่าอย่างนี้งั้นก็เป็นประโยชน์สำหรับเรานะบางครั้งคนที่อาจจะมองข้ามหรือพูดเรื่องอะไรไม่รู้เร็วๆแล้วเราจดไม่ทันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นประโยชน์ได้หวังว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนี่ผมจะเก็บไว้ให้ลูกหลานผมบางทีใครคือผมสอนได้ไม่เยอะจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะลูกผมยังสอนได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าไม่มีเวลาคือมันสอนกันยากฮะเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยพ่อแม่เราคุยอะไรกันนะคุยยากกว่านอกบ้านมันก็ไม่ได้รู้สึกไม่นั่นหรอกแต่ผมก็ชอบเขกหัวพวกนี้ประจำก็คือนี่ไงสอนแล้วทำไมทำไม่ได้ก็เหมือนพวกเราแหละผมพูดเหมือนพวกเราเลยทำไมทำไม่ได้สอนหมดแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมพูดกับลูกผมนี้เลยบอกว่าถ้าทำตามที่ผมบอกทั้งหมดนะที่หนึ่งมันไม่มีทางได้อย่างอื่นยกเว้นที่หนึ่งคือบางวิชาเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ผมพูดอย่างนั้นเลยนะแต่ผมก็รู้ว่าเขาทำไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนกับผมทั้งหมดเนี่ยบางทีก็คล้ายๆพวกเราแหละแต่โชคดีหน่อยคือที่บ้านผมมีหนังสือเยอะมากคือผมไม่ได้สอนผมก็เอาหนังสือปั้งไปอ่านซักอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่บ้านผมมีหนังสือศักดิ์สิทธิ์อยู่เล่มนึงมันศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเพราะว่าพ่อผมซื้อให้เป็นหนังสือพวกตรีโกณกับแอลจิบราอะไรเงี้ยแล้วพ่อผมซื้อให้ตั้งแต่ก่อนแล้วผมมาลุยๆจนหนังสือมันขาดสะบั้นเลยเป็นโดนอย่างนั้นลุยๆแล้วผมก็ยกหนังสือเนี่ยให้ลูกทำต่ออะไรเงี้ยหนังสือเนี่ยอายุน่าจะสมัยที่ผมเรียนก็น่าจะประมาณ40-50ปีปัจจุบันก็เยอะกว่านั้นเยอะเลยมันเป็นอะไรที่ถ่ายทอดกันนะครับพวกเราอาจจะไปใช้เป็นอย่างนั้นได้แต่นักกับกันก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นอะไรรีแอคชั่นตรงกันข้ามหน่อยเช่นสอนบ้าอะไรวะเนี่ยผู้ปกครองไปดูรู้สึกผิดหวังมากเลยที่ให้มาเรียนในค่ายนี้นะลูกอย่างนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าผมไม่ยินดีคืนเงินให้นะครับผมไม่คืนเงินอะไรให้เงินผมไม่แคร์ผมแค่ลงแล้วเห็นมันโอเคผมก็เลยเปิดช่องติดไปแต่ถ้าไม่ได้อะไรมากผมก็ไม่ได้หมายแค่เก็บไว้ในคลาวด์ประมาณมันไม่มีที่เก็บมันก็ดูดีเผื่อใครอยากจะหาข้อมูลอะไรเงี้ยมีอยากกระตุ้นให้ศูนย์อื่นก็เก่งขึ้นด้วยเพราะว่าผมก็ลำพังศูนย์บางศูนย์เขาก็เอานักเรียนมานั่งติวกันเองเลยครับแล้วนักเรียนบางคนก็ไม่ได้รู้เยอะเขาเก่งนะนักเรียนเขาเก่งคือนักเรียนเก่งที่จะสอบก็สอบได้แต่ไม่ได้แปลว่ารู้หมดนั่นคือประเด็นนะมันก็มีหลายเรื่องที่นะที่นั่นแต่ในทางกลับกันก็เป็นไปได้ว่าคนอื่นมาดูแล้วเก่งกว่าเราก็ช่างเขาก็ไม่เป็นไรหน้าที่เราคือทำให้ดีที่สุดแบบของเราคงไม่ได้แคร์ว่าจะเป็นหนึ่งเท่าไหร่เราไม่มายจริงคือทุกคนก็มีสิทธิ์นะเพราะว่าถ้ามีวันหนึ่งนะไอซายกับนิวตันกระซิบผ่านลูกศิษย์เขาบอกว่าสอนไปเลยนะบอกทุกคนให้ทั่วโลกรู้ยกเว้นถ้าไอ้กุลบันมาเมื่อไหร่นะห้ามไปบอกมันถ้าไปนี้ผมก็สวยผมไม่ต้องรู้บ้าอะไรเมื่อไหร่จะมีอะไรเกี่ยวกับไอซายกับนิวตันหรอไอเซนเบิร์กกับใครก็ช่างกับดาราทั้งหลายห้ามบอกไอ้บ้านี่เด็ดขาดมิฉะนั้นไอ้พวกไม่ไหวนะก็หลักๆก็บอกมาก็ดีนะผมว่าแต่ตอนไข้ถ้าสุดท้ายว่าอาจจะเป็นประโยชน์เพราะเราจะมีเฮ้ยแต่เราไม่มีเวลามากเพราะวายเลยก็หมดก็ไม่แน่เราไม่นั่งดูเล่นเลยเป็นประโยชน์เพราะคนก็แต่ถ้าเราตั้งสติดีๆนะครับเราผมพูดหลายรอบในบางเรื่องนะครับเราก็จะเห็นเฮ้ยทำไมอาจารย์มาเริ่มสมการนี่อ๋อมันเหลืออีกหนึ่งด้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินตรงนั้นด้วยผมไม่ได้เขียนลงไปถูกไหมพวกเราตั้งสติไว้หลักๆนะเสาถูกตั้งไว้ที่15องศาเหนือนะโดยที่เวลาเที่ยงวันไม่มีเงาปรากฏเลยนะจงหาความยาวเสาต้นนั้นที่เวลา10นาฬิกา10 AM นะครับคือผม
ไม่ตกลงอันนี้ผมก็งงทุกครั้งเลยนะมันเหมือนให้ข้อมูลไม่ครบแต่ช่างเถอะเดามั่วๆไปเลยใช่ไหมไม่เคยให้ครบเลยพอใช่ทำได้เขาถามว่าที่10นาฬิกาเนี่ยนะไม่ใช่จงหาความยาวเสาต้นนั้นถ้าเราที่10นาฬิกามีความยาว7ฟุตต้องไม่ครบนะผมไม่รู้ให้ข้อมูลมาเยอะแยะก็มีเสาต้นหนึ่งเสาส่วนใหญ่ก็ตั้งดิ่งไปแล้วกันนะครับถ้าเสาเอียงก็สวยนะครับเป็นนะดวงอาทิตย์ก็พุ่งๆฉายออกมาวันนี้เราไม่มีไข่ดาวเราไม่มีไข่ดาวแล้วไม่มีไข่ดาวนะแล้วเงามาเงาก็คือมันบล็อกไม่ให้ผ่านตรงนี้ก็ยาวเจ็บอันนี้ที่10 AM เราจะเอาภาษาเนี่ยครับยัดเข้าไปในการคำนวณเรายังไงบางคนยอมรับเลยว่าทำไม่เป็นก็มั่วอะไรขึ้นมาแต่ทำไมเราไม่ต้องไปตีความนะครับว่ามันเป็นไงฮะผมไม่ตีความเลย10 AM ที่แปลว่าอะไรแปลว่าเอาเวอร์เรนเตอร์เท่าไหร่ครับอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมจะได้ค่อยๆให้มันอยู่ในภาษาที่ก๊อกที่เราเรียนเนี่ยครับถ่ายเลยไอภาษาเกี่ยวกับR A deck hour angle azimuth ใช่ป่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร hour angle เท่าไหร่ครับ10นาฬิกา22นาฬิกา10นาฬิกาไม่รู้เที่ยง hour angle เท่าไหร่เที่ยง hour angle 0 10นาฬิกาก็ถอยไปผมก็ใส่เป็นลบอะไรดีอ่ะ1 24ชั่วโมงคิดเป็น360องศาฮะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงคิดเป็น15องศา2ชั่วโมงก่อนเที่ยงก็คิดเป็นลบเท่าไหร่30องศาแค่เงี้ยฮะก็เริ่มแตกคะแนนแล้วอ่ะเออคุณเข้าใจดีกว่าว่ามันคืออะไรนะแล้วเขาก็บอกอีกครับตอนเที่ยงนะเที่ยงไม่มีเงาครับที่ไหนนะตอนเที่ยงไม่มีเงาที่ไม่มีเงาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะตอนเที่ยงดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นี่ไงแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดานะมันอยู่บนหัวเราพอดีฮะอันนี้เขาเรียกว่า in the zenith at the zenith จริงๆแล้วแต่มันจะมีคำว่า in the zenith แปลว่ามันมีไข่ดาวแล้วมันมี zenith อยู่ข้างในมันมีคำหนึ่งก็อยู่ณซีนิทพอดีก็คือ z เท่ากับ0เป๊ะคือผ่านผมไม่ผมพูดแค่นี้ไม่ได้นะถูกมั้ยถ้าไม่อยู่ที่ซีนิทมันจะมีซีนิทดิสแทนซ์ใช่มั้ยถ้าซีนิทดิสแทนซ์เป็น0ถูกแล้วตอนแรกผมคิดว่ามันมีซีนิทที่อยู่ที่ซีนิทแต่ซีนิทดิสแทนซ์ไม่เป็น0เป็นไปไม่ได้ถูกมั้ยใช่มั้ยอ๋ออยู่เนี่ยตอนนั้นก็เลยไม่เห็นเงาอ่ะตอนเที่ยงนะคนละเวลานะอย่าไปปนกันนะคราวนี้บางคนที่แอดวานซ์เขารู้เฮ้ยถ้าตอนเที่ยงซีนิทเป็น0แปลว่าเด็กเท่ากับเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะว่าคือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะก็ถ้าตอนเป็นจุดคือผมจริงๆอ่ะถ้าผมรู้ผมก็ไม่มั่นใจผมต้องการเช็คตัวเองแต่บางคนอาจจะเซียนเหมือนนั้นทำบ่อยๆก็โอเคนะผมไม่ได้พยายามไปดึงเราแต่บางทีมันผมรู้สึกไม่ชอบที่ผมไม่ชัดดีกว่าลองอีกทีนะครับซีนีฟออริซอนอันนี้เป็นด้านตอนเช้าเนี่ยให้โฟมไปอยู่ด้านขวาตอนบ่ายให้โฟมอยู่ด้านซ้ายอันนี้จำไปหน่อยก็ได้และนี่เป็นไรอีควอเตอร์และดวงอาทิตย์อ่ะมันขึ้นสูงสุดตรงนี้ครับแล้วมันต้องขนานอีควอเตอร์ครับเพราะนี่คือดวงอาทิตย์ครับนี่คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ต้องไม่อย่างนี้แล้วดวงอาทิตย์ไปอยู่ตรงนี้เวลาเที่ยงแล้ว10โมงอยู่ที่ไหนเอาอยู่แถวนี้ละมั้งนี่ไง30องศาชัดขึ้นมั้ยนี่คือวิธีเข้าใจครับไม่ได้อยู่ดีอะไรน้ำโมตสารโอ้คือแล้วเชื่อไหมผู้ศาสนาสมัยผมอ่ะเขาพูดประมาณนั้นว่าถ้าคุณไปนั่งใต้ต้นโพบอกคุณจะคิดอะไรออกโอ้โหไม่มันง่ายดีเว้ยแต่พอดีที่บ้านมันเป็นต้นโพ
คือมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีการพึมพำถึงสิ่งที่จำเป็นในการค้นพบพวกเราไปค้นพบอีกทีนะฮะที่บ้านไปหรอกอ๋อแล้วทำได้อย่างเงี้ยนะมันเกือบได้ 50% แล้วนะเรารู้ว่าเพราะเราได้ไดอะแกรมแล้วครับเราได้หลายอย่างแล้วแต่คุณยังไม่ได้ตอบคำถามหลายอย่างถูกไหมก็ยังเหลือนิดหน่อยทีละขั้นทีละขั้นเขาถามว่าอันนี้เท่าไหร่แปลว่าต้องรู้มุมนี้เท่าไหร่ใช่ป่ะแล้วมุมนี้เท่าไหร่ฮะมุมนี้คือซีนิทดิสแทนซ์ลบ90องศาถูกไหมถูกป่ะเพราะซีนิทอะไปดิอันนี้เป็นซีนิทดิสแทนซ์อันนี้ก็เลยเป็น90ลบซีนิทแปลว่าเราต้องหาตัวนี้ถึงจะหาตัวนี้ได้อะผมลองดูเลยไอ้นี่ส่วน7เท่ากับแทนซ์ซบาเท่ากับคอสแซดถูกไหมเสร็จแล้วนะฮะทำไอ้นี่อีกได้เกิน 50% แล้วอ่ะแต่คุณยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จแต่ว่าโอเคเริ่มเห็นภาพซีนิทดิสแทนซ์อยู่ตรงไหนครับเซรุ่มก็อยู่ตรงนี้แหละมั้งเนี่ยผมต้องวาดให้โค้งหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่วงกลมใหญ่นะผมต้องใส่ตรงนี้นะมันต้องโค้งออกมาหน่อยมันไม่ใช่เส้นเดียวนะแต่ผมวาดใน2มิติเห็นพอเข้าใจนะผมต้องการโชว์มันคนละเส้นแต่ถ้ามันเส้นเดียวก็ไม่เป็นไรจริงๆมันคนละเส้นนะไม่ใช่เส้นเดียวเพราะ Z มันเป็น AAR ของ Signature Distance มันเป็นวงกลมใหญ่มันเป็นคล้ายๆ Vertical Circleแต่ไอ้เส้นปลามันเป็นวงกลมเล็กครับมันไม่เท่ากันหรอกแล้วโอเคอ่ะเขาพอเข้าใจได้ว่ามันหมายความว่ายังไงใช่ไหมดวงอาทิตย์ขึ้นสูงสุดตอนเที่ยง10โมง30องศาได้แซดออกมามันพวกเราถ้าคิดตรงนี้เสร็จมันก็คงจบฮะอ่ะลองเอาสามเหลี่ยมมาวาดดูนะครับมันใกล้เสร็จแล้วฮะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายถ้าเราคิดเยอะๆนะ30องศานี่ซีนิทดิสแทนซ์ต้องการหานี่โคลาริจูดซึ่งก็เอา90ไปลบจากลาริจูดแล้วอะไรอีกนะมีอะไรนะต้องดูผมเริ่มเลยถามไปเลยหรือมันขาดเลยจะเหลืออ๋อโอเคไม่มีเงาปรากฏต้องหาต้องโอเคโอเคโทษทีฮะลืมจะเล่นจะเงาลืมอะไรไปอย่างลืมนี่ไงซีนิทดิสแทนซ์กับโพลาริจูดมันตรงนะครับมันตรงนี้ก็ตรงนี้เท่ากันนะฮะนี่เท่ากันนะเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากันมันตรงนี้ก็โพลาริจูดเหมือนกันคือมันอันเดียวกันนะประมาณนั้นซึ่งแปลว่าโพลาริจูดเท่ากับโคเดเทอร์เรชั่นแปลว่าลาริจูดเท่ากับเดมาไงผมก็ทำก็เห็นก็ดูแปลกดีนะดูแปลกจริงไหมหรือไม่จริงดูจริงนะก็มันเห็นว่าเท่ากันนี่ไงนี่ไปนี่กับนี่ไปนี่เป็นเส้นเดียวกันนะเท่ากันเป็นหน้าจั่วแหละเป็นหน้าจั่วก็ง่ายดีพวกเราจะเล่นอะไรก็เล่นอย่างเช่นอยากคำนวณอะไรก็คำนวณนะถ้าเรามีวิธีอื่นไหมก็พอได้นะผมขี้เกียจคิดแล้วล่ะนะคอสแซดก็กลับแล้วคอสก็เป็นแซดคูณ2บวกคอสคูณ2ซึ่งให้เลขมาคูณได้คอส30จบครับหาซีนิทดิสแทนซ์ได้หาที่ได้เลยทันทีเช็คเสร็จคำถามที่2ถามว่าช่วงเวลาใดของปีครับแต่ว่าเลขเท่านี้เวลาไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูข้อมูลนี่ลองดูเดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้เลยนะขี้เกียจคิดที่ผมรู้สูตรอยู่แล้วนะผมก็บอกนะเคยคิดให้ดูแล้วนะแต่ว่าอาจจะซูมไปเลยไม่เป็นไรก็ทำได้หลายแบบเผื่อจะได้เพิ่มเพลินไปได้หลายแบบต่อหาให้ผมหน่อยนี่ช่วงเวลาใดของปีคิดยังไงครับใช้ไซเดฟเท่ากับไซวันที่ผ่านจากสมมุติใช้สูตรข้อ12ข้อเดียวไม่สูตรวันนี้บางคำชีวิตจะได้ลำบากชีวิตมันง่ายนะมีสูตรเสร็จก็ไม่เอามันไม่ได้ไวของที่ก็มาไอ้ของดวงอาทิตย์ไม่รู้สิครับ
ล้วเราก็ในส่วนข้อ12นี้เราไปจุดเลยข้อ12มีที่รู้นะครับรู้แค่ในคอนดิชั่นเดียวมีที่รู้เพราะว่าเราบอกว่าอะไรวันที่21มีนาคมมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นป่ะวันที่ Vernal Equinox มันอยู่ตรงนี้วันตรงนี้ผมก็รู้ว่ามันไกลเท่าไหร่ผมรู้ลัมดาครับในศูนย์เรารู้ลัมดาอยู่ไอ้ศูนย์ที่เป็นอะไรนะอะไรหารด้วย 365.2422 ลบ 360 อ่ะมันรู้อยู่เพราะเราสมมุติว่าวงกลมไอ้โลกโคจรรอบตัวชิ้นมันประมาณเป็นวงกลมเมื่อประมาณเป็นวงกลมมันหาลัมดาโดยประมาณได้นั่นคือคีย์เราใช้ข้อ12ทำได้เลยในผู้สาหาไว้แล้วแต่เช้าซีนิทที่เช่นวัดจะซีนิทเสมอครับใช่ครับใช่ครับตอน10โมงซีนิทที่เช่นตอน10โมงไอ้นี่ตอน10โมงนะเพราะตอนเที่ยงมันเป็นศูนย์ตอนเที่ยงมันเป็นศูนย์นะอยู่ที่ตรงนั้นพอดีไงตอน10โมงตอน10โมงรูปเดียวกันแต่บางคนงงไอ้อาจารย์รูปนี้กับรูปนั้นมาไงก็มันอยู่ด้วยกันมันเป็นมุมที่เราสังเกตวัดจากพื้นหรือวัดจากแนวดิบทำนองนั้นเราลองไปคิดดูว่าข้อ12ทำไงจะหาว่ามันวันที่เท่าไหร่หลังจากวันที่21มีนาตรงนี้ประมาณ Vernal Equinox ใช่ไหมหามันยาวเลย41วันด้วย41วันมาลองคิดดูอันนี้ใช้ว่าเป็น first white aries นะในช่วง vernal equinox ในช่วง vernal equinox เนี่ยเราจะตีไปประมาณ28มีนาคมเป็นช่วงเริ่ม spring เดี๋ยวเราตีความได้หลายเรื่องเลยนะครับในสิ่งที่เรียนมันไม่ใช่แค่สูตรแล้วก็ความจำนะแต่ว่ามันค่อยๆบวกไปก่อนหมดวันนะนะเราได้ไหมเอาข้อสูตรข้อ12มาดูผมก็จำไม่ได้นะต้องดูกันพวกเราตกลงเข้าใจกันไหมว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกฟิวเนี่ยด้วยอัตราประมาณคงที่จากนี่ไปนี่ไปนี่กลับมาที่นี่เพราะลัมด้าหาได้ครับลัมด้าคืออะไรลัมด้าคือการเอามาคำนวณว่าทำไมผมเปิดอันใหม่ตลอดเป็นไงก็ได้อันใหม่ลัมด้าคือการคำนวณโดยประมาณว่าดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งเท่าไหร่วิ่ง360องศาใน 365.2422 วันแล้วคูณด้วยจำนวนวันหลังเป็นเดย์นะลบด้วย21มีนาคมอย่างนี้แล้วกันถูกไหมแล้วโดยประมาณจะได้มุมฮะได้ลำหน้าเสร็จแล้วครับพอได้ลำหน้าเสร็จอันนี้เขาเรียกอะไรนะมีลองมีจุดของดวงอาทิตย์นะSun's mean longitude เป็น longitude เฉลี่ยซึ่งมองว่าคุณค่อยๆไปด้วยการของที่ซึ่งจริงไหมฮะไม่จริงเนาะไม่ค่อยจริงหรอกครับโลกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่แบบเดี๋ยวใครเฉลี่ยทะเล่งโลกหน่อยมันไม่มีมันแค่เวียงพอเวียงไปใกล้ดวงอาทิตย์เป็นไงเร็วเพราะมันร้อนโอ้ไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนไม่เกี่ยวกับยังอยู่นะผมตั้งจังหวะว่าคร่าวๆก็ประมาณนั้นมันเป็นเรื่องที่ประหลาดเราเข้าใจเรื่องการหมุนดีๆนะการหมุนคือการที่เราปฏิเสธจะทำตามปฏิเสธจะทำตามแรงที่กระทำต่อเราเช่นไอ้คนนี้ดูดผมเข้าไปผมไม่เข้าไปผมบอกผมจะมีความเร็วแนวนี้แล้วผมจะหลบคุณไปทางอื่นแทนแล้วระหว่างที่ผมหลบเนี่ยผมจะมีความเร่งในทิศที่เข้าไปหาคุณแต่เข้าไปหาแบบขี้โกงนึกภาพนี้นะ
มีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งมวล m ถ้าปล่อยเฉยมันจะวิ่งไปหามวล m ใหญ่แต่ถ้ามันมีความเร็วเนี่ยมันจะทำแบบนี้มันนิสัยไม่ดีมันดื้อมันก็บอกผมจะไปทางนี้นะแต่ระหว่างที่ผมจะไปทางนี้ผมจะเชื่อฟังคุณเล็กน้อยผมจะร่วงลงมาอย่างนี้ฮะผมจะเชื่อฟังคุณแบบจอมปลอมเล็กน้อยคือผมไม่ได้มาหาคุณตรงๆแต่ผมจะหล่นมาในแนวนี้เล็กน้อยทำให้มันเสมือนกับหล่นพูดง่ายๆปัจจุบันเนี่ยโลกหล่นไปหาดวงอาทิตย์ตลอดแต่โลกไม่เคยชนดวงอาทิตย์เลยก็ยินดีที่ไม่ชนเลยมันไม่ชนเลยฮะมันเบี่ยงเบนไปเรื่อยๆเพราะมันมีความเร็วเริ่มต้นอยู่อะไรทำนองนั้นแหละมันเป็นอะไรที่เอามาพูดได้แล้วพอคุณไปอยู่ใกล้ๆดวงอาทิตย์มากๆคุณต้องหล่นมากเมื่อคุณหล่นมากเนี่ยคุณต้องโค้งเร็วขึ้นนะเพราะถ้าคุณโดนดูดเยอะคุณจะโค้งเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะต้องวิ่งเร็วถ้าใครอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะวิ่งเร็วขึ้นทำให้มันเหมือนของโมเมนตัมชนวนที่หวานโมเมนตัมชนวนคือความเร็วคูณด้วยระยะทางใช่ไหมแล้วมันก็ถ้าความเร็วมากระยะทางน้อยความเร็วน้อยระยะทางมากนั่นคือสิ่งที่เราได้ตอนหลังของเรานิวตันบอกแต่จริงด้วยความหมายอย่างนั้นก็อาจจะตีความแบบนี้ได้ว่าเวลาคุณอยู่ใกล้อะไรคุณจะตกเร็วขึ้นเมื่อคุณตกเร็วขึ้นคุณจะโค้งเร็วขึ้นคุณก็ได้ความเร็วมากขึ้นนั่นคือความหมายคร่าวๆนะไม่มีใครอธิบายมันได้จริงๆนะผมว่าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ทำให้ตีความได้แบบนี้มากกว่าลองดูนะครับแค่นี้เสร็จแล้วมีลันด้าเนาะเขาให้หาอะไรเด็กมาการแรกออฟฟิวิตี้ให้มาไซเด็กให้มาโดนหาอะไรบ้างเนี่ยเขาให้หาโอเคซันอยู่บนอีคลิปติกเมื่อซันอยู่บนอีคลิปติกเกิดอะไรขึ้นนะเบต้าเป็น0ครับสุดยอดแกปะโอ้โหเบต้าของซันเป็น0มันอยากได้สมการไหนก็เลือกไปเลยครับตามสบายสมการที่1เป็น0เท่ากับไซน์เด็กcos omega epsilon cos omega นะตัวเดียวกันนี่ไงได้สูตรมาแล้วนะจับย้ายข้างมาหารทั้งหลายถ้าการแทนเด็กไม่เดี๋ยวที่มันโทษทีนะผมเขียน epsilon เฉยเป็นแทนเห็นแล้วงงอันนี้มันถูกไหมถูกมากโอเคสมการที่2เบต้าเป็น0ก็กลายเป็น cos lambda เท่ากับ cos เด็กcos alpha สมการที่3 sin alpha ใน lambda เท่ากับ sin x sin f sin omega แล้วกันนะไม่รู้ทำไมผมไม่ไปเปลี่ยนสิในหนังสือ original เนี่ยเขาจะใช้ epsilon ผมก็เลยอยากใช้ตามเขาผมต้องการหา x หาตัวไหนดีดูเหมือนมันยากเหมือนกันนะต้องมาทั้งเคลียร์เอาเหอะมันก็ทำได้แอนเด็กโอเคตอนนี้เด็กกำลังชงผมเอาอะไรมาหากันดีแล้วสองสมการที่หากันมั้ยไม่ได้ติดไอ้สายเด็กมันก็สายก็ถูกแล้วไม่เหรอผมงงตั้งแต่ยังงงอยู่คือผมพยายามหาเด็กครับกับหาอาจารย์เราตอนเราดูเด็กเราไม่ใช่ของว่าเด็กเราเท่ากับนาทีใช่ใช่ใช่เรารู้เด็กรู้เด็กแต่ผมต้องการหาสมการของเด็กครับประมาณนั้นแหละวันได้สมการแรกได้แทนเด็กเท่ากับแทนโอเมก้าคูณด้วยไซน์อัลฟาเนาะซึ่งใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ควรสัมพันธ์กันผมก็ไม่ได้ต้องการมากก็ไว้อย่างนั้นก่อนแล้วก็สองอะไรอีกอ่ะมันยุ่งเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยจริง
อันนี้กับอันนี้ pause deck มันยากจริงๆแต่ผมทำง่ายๆไม่ได้มันติดได้ที่ยุ่งมากเลยเออใช่ผมจะเอาสมการนี้จะเขียนได้คอสกำลังสองแอลฟ์แลมดาหารด้วยคอสกำลังสองเอ็กซ์เท่ากับคอสกำลังสองแอลฟาแล้วผมเอาสมการนี้ไปยกกำลังสองอีกรอบเป็นไซน์กำลังสองแอลฟาเท่ากับแทนกำลังสองเอ็กซ์คอสกำลังสองโอเมก้าผมอยากมาบวกกันมากไม่รู้ทำไมเลยอาจจะโชคดีออกมาได้นะเอามาบวกการกำจัดไอ้แอลฟาทิ้งกลายเป็น1เท่ากับคอสกำลัง2หารด้วยคอสกำลัง2ก็เป็นเศษกันแหละผมเขียนไปเลยแล้วกันเศษครับเศษก็เศษครับยังแย่อยู่นะยังไม่ค่อยสวยเลยคูณด้วยเศษกำลัง2 x บวกด้วยรู้สึกจะแย่กว่าเดิมนะคอสกำลัง2ในการนี่คือความสัมพันธ์นะซึ่งมันจะออกมาเป็นไซน์เด็กได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยงงแต่ก็ต้องสู้ต่อไปเอาคอสกำลัง2คูณตลอดคือผมหาทางจะซิมพลิฟายมันอะไรเงี้ยฮะแต่มันก็โชคยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ดีนะแล้วก็แจ้งเขียนตัวนี้ใหม่นะครับยุ่งดีนะเอา1ลบ2ค่านะถ้าเป็น1ลบคอสกำลัง2เด็กเท่ากับ1ลบคอสกำลัง2แล้วบวกด้วยไซน์กำลัง2แล้วได้เสร็จแล้วได้เสร็จแล้วไม่น่าเชื่อนะแล้วนี่เป็นไซน์กำลัง2 1ทำไมเครื่องหมายมันผิดอ่ะอ๋อนี่มันลบมันเอามาลบเอา1ไปลบกลายเป็นลบซึ่งถ้าเป็นบวกสวยแน่เพราะผมคิดไม่ออกได้นี้แม่ซึ่งก็ได้แล้วไม่เคยทำวิธีนี้เลยนะมันน่ารังเกียจเพราะมันติดกำลังสองเยอะแต่ก็โอเคฮะโอเคนี่ไงแล้วมันถอดรูทได้มันเป็นบวกหมดอ่ะก็ยิงเด็กมันก็ติดล็อกได้นะแต่ว่าถ้ามีเด็กติดล็อกตัวนี้เป็นบวกตัวนี้ก็ต้องติดล็อกเองผมว่าเครื่องหมายมันตัดกันอยู่ดีนี่ไงสูตรยอดนิยมของเราได้มาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้รู้นะฮะอันนี้รู้อันนี้หาได้สบายหรือหาได้เลยวันที่เท่าไหร่ครับเอา21ไปบวกเสร็จโอเคไหมต้องทำนะผมไม่ทำแล้วนะเกียรติทำนะมันได้หมดแล้วเลยเห็นปะถ้าเอาแลมด้าตรงนี้มาจากรูปมาแทนค่าก็จะหาที่เหลือได้หมดก็จะรู้คร่าวๆวันที่เท่าไหร่คำตอบจะมี2คำตอบนะพวกนี้ใน1ปีเด็กมันจะซ้ำเห็นปะนี่เด็กตรงนี้กับเด็กตรงนี้เท่ากันเด็กตรงนี้กับเด็กตรงนี้เท่ากันมันจะซ้ำมันจะมี2วันมันจะหันตรงที่กรกฎาคมกรกฎาคมแล้วก็ซ้ายขวาก่อนกรกฎาคม5เดือนกับหลังกรกฎาคม5เดือนจะพอกันโอเคนะถ้าคิดอะไรไม่ออกมองจากรูปเนี้ยซึ่งมาอะไรก็ไม่รู้ค่อยๆเติมไปนะจนมันซับซ้อนขึ้นพวกนี้คิดสนุกมากเลยนะผมว่าตีโกณมันโอเคแล้วตีโกณทรงกลมนี่เสียดายไม่ได้มาเจอผมตอนผมทำไม่หยุดเลยขณะผมแก่หน้าตอนที่ทำพวกนี้ผมก็รู้สึกเฮ้ยกระชุ่มกระชวยดีว่ะมันเหมือนแบบมีอะไรมาสร้างจินตนาการได้มากกว่าเดิมถ้ามีเวลาอย่างพวกเราค่อยๆทำก็ได้บางคนมันเหมือนกับว่าตื่นมาวันหนึ่งมันทำได้อาจจะมีในพวกเราแต่อยู่ดีตื่นมาวันหนึ่งคิดออกมันมีนะเพราะว่าบางทีเราไม่พร้อมพอถึงเวลาพร้อมเมื่อไหร่มันเลยมีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติไปถึงแล้วก็ไปลองคิดในส่วนนี้ด้วยไม่ใช่เรื่อง
ตรงไปตรงมาขนาดนั้นตกปลาไม่เจออ่ะต่อครับข้อ2ข้อ3มันจะมีหนึ่งสิ่งเดี๋ยวก็เริ่มต้องเร่งความเร็วนะเราสนใจเนื้อหาเยอะโจทย์ไม่ได้ทำได้น้อยลงนะเพราะผมเร่งโจทย์ยังไงเราก็อาจจะไม่รู้เรื่องตรงนี้มันอาจจะประนีประนอมเราโจทย์น้อยลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะพื้นฐานเยอะหน่อยก็หวังว่าใช้ให้เป็นโอกาสเพราะไม่งั้นมันก็ดูเหมือนนะมันมีความพยายามข้างซ้ายข้างขวามาบรรจบกันจะได้เกิดเสียงลงมาแล้วเราก็พิจารณาได้ข้อสองก็คำถามก็สั้นๆนะครับดวงหาเวลาที่ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นเวลาปกตินะแบบมันใช้ดวงอาทิตย์นะแต่ดวงอาทิตย์นี่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์เฉลี่ยนะมันเป็นดวงอาทิตย์จริงแต่เราประมาณว่าการเคลื่อนที่ไม่ได้ต่างดวงอาทิตย์เฉลี่ยเท่าไหร่ก็เป็นการประมาณนะเอาจริงมันเป็น local current time เข้าใจนะแต่ equation of time มันไม่เยอะ equation of time ส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน20กว่านาทีก็แปลว่าคุณพลาดได้ไม่เยอะคือพูดง่ายๆเช่นเย็นนี้นะครับเย็นนี้6โมงดวงอาทิตย์ยังไม่ตกอะไรเงี้ยหรือตกแล้วเหมือนกับ6โมง20นั่นคือความหมายนะก็มองได้หลายแบบให้ latitude ประมาณ10ดวงอาทิตย์ขึ้นก็มีขอบฟ้าดวงอาทิตย์จะได้ขึ้นดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นถ้ามันก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเราโอบไปไว้ด้านขวามันจะได้เห็นดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆขึ้นจากทางนี้ขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือพอดีในทิศเหนือครับที่ผู้สังเกตนี่ทางขั้วเหนือนี่คือทิศเหนือถ้ามันออกเฉียงเหนืออยู่ประมาณแถวนี้เป็นต้นนะผมก็ไม่รู้ตรงไหนเป๊ะๆแถวนี้เป็นต้นแถวแนวเนี้ยนะแล้วดวงอาทิตย์ก็จะยกตัวอย่างอาจจะขึ้นแบบนี้ไม่รู้ดาวมั่วนะแล้วก็ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มุมตรงนี้จะเป็นมุม45องศาพอดีครับตอนนี้ขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้จะเป็น90องศาพอดีผมใช้สลับกันเรื่อยๆจะได้รู้มันทำได้หลายแบบนี่เป็นโคเรคเนชั่นของดวงอาทิตย์นี่เป็นโคลาติจูดของดวงอาทิตย์มันก็ได้รูปออกมาผมก็ดูแปลกนะใช้90เลยนะไม่ดูดีกว่าไอ้ส่วนสองก็45ดูแปลกๆผมไม่ได้ใส่องศาก็เห็นอยู่จงหาเวลาจบครับให้หาอะไรให้หาเวลาหาเอาเองโต้ครับเอาเองโต้แน่ๆนี่คือเอาเองโต้อันนี้ไม่ใช่เอาเองโต้นะอันนี้ไม่ใช่เอาเองโต้เพราะเอาเองโต้ต้องวัดจากหลังเที่ยงไปแล้วตรงนี้ผมจะเรียก h นะฮะซึ่งไม่ใช่เอาเองโต้เป็นจำนวนองศาก่อนเที่ยงก็หักไปแล้วกันอย่างเช่นถ้าตีห้าก็เป็น7ชั่วโมงเป็นไรเป็นทราย90องศาเอ้ยคอส90ครับพี่คอส90องศาเท่ากับคอสทรายเออผมจำไม่ได้ไม่มีสามเหลี่ยมไหนเลยเออมีกฎของทรายใช้ได้เดี๋ยวผมลืมไปตอนแรกผมไม่เห็นใช่ไหมครบแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เด็กมา
ผมเกลียดอันนี้มันคือขอเกลียดขึ้นไปก่อนแล้วกันนะมันเริ่มไม่รู้เยอะอ่ะอันนี้45องศารู้แน่ๆอันนี้90องศารู้แน่ๆถามว่าขึ้นกี่โมงวะมีแค่นั้นเหรอมีแค่นี้ป่ะให้มาแค่นี้นะไม่น่าพอดูแล้วแปลกจริงก็แล้วที่จุด L อ่ะตัวทีหนึ่งหรือเปล่าหาตัวนี้ครับหาตัวนี้เท่าไหร่เอลหูนี่จะแปลกอ่ะลองดูหา F ครับพวกเราผ่านพวกนี้มาพอสมควรนะลองตั้งสติเอากระดาษไปลองดูซิแค่นี้หา F ได้ไหมถ้าหาไม่ได้ก็ติดไว้นี่เนี่ยจะต้องแก้แค้นที่ไหนเพราะบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ทำได้ครับแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมยังไม่อะไรก็ลองดูดีๆอันนี้มันไม่ตรงกับกฎของไซน์หรือคอสข้อนะแล้วพวกเราต้องหาวิธีในการซิมพลิฟายพอผมไม่แนะนำให้ใช้สูตรสำเร็จพวกเราต้องใช้กันเรื่อยๆที่หยุดไม่ได้ก็อาจจะเป็นสูตรที่ไม่สำเร็จนะทำไงดีหาให้ได้หา h ให้ได้แค่นี้โจทย์มีแค่นี้แล้วถ้าทำถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้ก็อาจจะได้ 50% หรือมากกว่านั้นแต่เนี่ยต้องหา h ให้ได้เพราะมันเป็นคำถามแล้วหา h ได้จบไหมไม่จบเอาอะไรเอา15ไปหารแล้วเอาไปลบจากเที่ยงด้วยนะคุณไม่ได้โอ้ดีใจเหลือเกินได้57องศาเสร็จแล้ว0พอหลังจากนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับต้องทำขั้นตอนต่อไปที่คำตอบก็ถามว่ากี่นาฬิกาแล้วมีคำตอบต่ออย่างเช่นถามว่าอะไรถามอะไรดีเป็นช่วงเวลาใดของปีใช่ไหมนะเนี่ยเป็นช่วงเวลาใดของปีเมื่อกี้ผมยังทำไม่เสร็จเลยนะทีผมจะหาอัลฟาตอบผมหาตอบเลยผมลืมไปว่าต้องทำยังไงต่อผมหาเลขได้แล้วนะเดี๋ยวจะหาไอ้อัลฟาตอบยังไม่เห็นเลยนะอัลฟาอยู่ตรงไหนดีอันนี้หนึ่งถ้าเชียร์เท่ากับ90หรือ99ถ้าตกดาวมันไม่ขึ้นเลยไม่ชมดินเลยครับ
เอาไว้ Angle มันถึง180เห็นป่ะนี่มันเกิน90นั่นคือ Cine Vision คุณแหมอยากที่ประวันแรกก็อะไรแต่เป็นโมเดลกดอะไรอยู่ทำอะไรไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถึงเวลาก็เหมือนเดิมจำมันได้ในรูปที่ค่าวันสิบค่าวันสามได้ได้เลยค่าเด็กดวงอาทิตย์มันก็ขึ้นเช้าๆอ่ะแต่เด็กดวงที่มันไม่น่ามากกว่า 23.5 องศาอ๋อจอดมันอะไรมั่วตอน90ตอนนี้ดวงอาทิตย์สูงมากใช่ไหมขึ้นตั้ง 4.5 องศาเหนือมันเกือบถึงทิศเหนือเลยอ่ะแปลว่าอะไรนะแปลว่าเราต้องอยู่ใต้มากว่ามันอาจจะไม่จริงเหมือนกันแค่ติดลบเปล่าปกติดวงอาทิตย์มันไม่น่าขึ้นเรียกว่าอะไรขึ้นมากขึ้นไปไกลกว่า 23.5 องศาเอาแล้วได้เด็กมาเหรอลองหนาเด็กคุณก็รู้แล้วอ๋อมันก็อาจจะแต่โจทย์ที่ผมก็ได้มั่วมันมีบอกนะได้เรากดอะไรกินดีกว่า135เลยนะแล้วบวกนี่ยังได้180อ่ะอะไรแค่นี่มันก็6ชั่วโมงก็ประมาณ6โมงนี่ก็ลงไปแต่ L ก็ไม่ได้ให้มาเขาคือมันน่าจะเป็นเลข1หรือเปล่าไม่ใช่เลย L บ้าแล้วเนี่ยไม่ใช่หนึ่งมันเพียงเพราะว่าลาติจูด1มันอยู่ที่อีควเอเตอร์นั่นแหละมันอยู่ที่อีควเอเตอร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นสูงขนาดนั้นหรอกครับเพราะเราอยู่สูงมากคือนึกภาพดีมันห่างอีก4-5องศามันคือ L ไม่แต่ถ้าเราสมมุติว่า L อ่ะเป็นลาติจูดทางใต้ผมว่ามันเวิร์กอาจจะเวิร์กแต่ไม่ใช่1ถ้ามัน L พูด Lมันจะเป็นไอ้กันครับเอลบินแป้นบินมันขึ้นมาเอลอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอ้าวมันทีมหอมมันไม่ใช่ตัวใหญ่นะตัวเล็กขับเลยขับมาเอาบอกเลยก็เหมือนยืมมันกระจายพอได้เป็นตัวมาพอได้รับกระจายพอได้รับเจาะรอบอะไรเลยทำไงล่ะเขามีบทที่5เรื่องพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยผมจะสอนแล้วเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ก็บอกเริ่มต้นเลยหลังจากบทเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนควรสามารถอันที่1เขียนสรุปความหมายของพลังงานนิวเคลียร์พร้อมยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์อันที่2ระบุความสำคัญพร้อมยกตัวอย่างการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ข้อ3เขียนสรุปข้อดีขีดข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาันรู้น้อยดีเนาะมันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้มันอาจจะเป็นหนึ่งก็ได้ไม่แต่ว่ามีเยอะแยะเลยหนูทำไลฟ์พวกอันนี้เหรอไม่จุดประสงค์ในพวกการเรียนรู้เนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนไม่นั่นคือนะขนาดถ้าคุณไปเซาหลิงนะไปฝึกวิชาพอเวลาฝึกสำเร็จอ่ะมันต้องผ่านเคยได้ยินผมไม่เคยไปฝึกหรอกมันต้องผ่านด่านใน18ลูกทองคำอ่ะแล้วพูดง่ายๆนะถ้าเราไป
สู้กับเขาเนี่ยแล้วทะลุออกมาได้เพราะว่าถือว่าจบการศึกษานะในจริงในเรื่องการเรียนรู้มันก็ลำบากที่จะระบุว่าต้องรู้อะไรคือก็เป็นไปได้เราพกปืนกลไปแล้วก็ไล่กราดยิงไอ้18ทองคำแล้วเขาก็ไม่เป็นทองคำเหมือนเดิมแล้วตายกันหมดอะไรเงี้ยก็ถือว่าผ่านด่านจริงๆมันประหลาดดีแต่ว่าคนที่เรียนเนี่ยบางทีเขาก็แอสซูมว่าเราต้องรู้นู่นรู้นี่ถามจริงๆว่าพวกการใช้ประโยชน์พวกพลังงานนิวเคลียร์มันสำคัญขนาดไหนผมว่าเราสามารถรับรู้ได้ภายใน5นาทีอ่ะเพราะจริงๆก็ดูประหลาดอย่างที่ผมกำลังสอนเนี่ยผมบอกนักเรียนถ้าใครท่องสูตรนี่ได้นะจบการศึกษามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แค่รู้นะมันต้องแบบเอาไปแก้ปัญหาแล้วเข้าใจว่าเราจะมองสถานการณ์ที่ต่างกันยังไงแล้วพวกเราอาจจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้มากกว่านั้นแล้วเขามีนักเรียนหลายคนนะฮะที่ผ่านมาพวกเราก็อาจจะเป็นด้วยแบบเราได้เหรียญมาฮะแล้วเป็นไงครับเรารู้สึกว่าควรได้ไหมแม้แต่คนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะบางทีผมก็พบว่าเขามีความผิดหวังในใจเพราะว่าเหมือนมันควรได้มากกว่านี้อ่ะมีบางปีนะที่หนึ่งอ่ะได้90%อันนี้เขาแฮปปี้เลยเพราะว่าเฮ้ยข้อสอบมันง่ายแค่นี้เองแต่บางปีอ่ะถึงที่หนึ่งก็ยังได้70%80%นะมันมีหลายขั้นตอนที่เราอยากจะไปถึงนะครูครับอะไรคือความบริคอลความบริคอลไอ้เส้นที่อยู่ในแนวเหนือไปตะวันออกตะวันตกนะเส้นตะวันออกตะวันตกความบริคอลอีกขั้นหนึ่งก็พูดนะต้องไปดูคือเหตุผลที่เราจำไม่ได้เพราะมันท่องจำไม่ได้มันต้องทำดูลองทำดูดีสุดเพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องนี้ก็คือว่าในการเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องทะเยอทะยานพอสมควรไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยนักเรียนทำแค่นี้ได้ก็จบอะไรเงี้ยมันไม่ควรเป็นแค่นั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตต้องไปเจออะไรบ้างแล้วอาจจะเป็นอะไรสูงสุดนะยกตัวอย่างเช่นพวกเราจะเป็นเด็กโอลิมปิกนะแล้วในที่สุดก็ไปเป็นอาจารย์วันหลังเล่าที่ผมอาจจะเคยพูดให้ฟังไปคุยต่ออะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะเก็บไปเยอะๆนะสี่เหลี่ยมได้ดูแล้วนะดูด้วยนะพวกเราทำให้เป็นเองนะเดี๋ยวผมก็นั่งจ้องเหมือนพวกเราทำแหละครับแล้วก็ดูว่ามันเอาอะไรมาผสมอะไรคีย์เวิร์ดคืออะไรบางคนแก้ที่ไม่ได้เพราะลืมใส่เบต้าเท่ากับศูนย์เข้าไปใช่ไหมมันเลยมีอะไรที่ simplify นะครับลองดูนะจะได้มีความชำนาญไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าใช้กฎไม่ได้พอใช้กฎไม่ได้ทำไงฮะฝืนธรรมชาติครับทำให้มันได้อะไรที่ทำในธรรมชาติเราทำแล้วต้องแก้ไขนะครับอย่างเช่นผมจะแก้ผมอยากใช้กฎของคอสครับผมเติมเข้าไปพอเติมเข้าไปคุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้องกำจัดมันทิ้งด้วยโอเคไหมคุณทำอะไรก็ทำได้นะแต่คุณทำแล้วต้องกำจัดคืนนะวัน x ต้องถูกกำจัดผมเลยใช้ x แปลว่ามันโนเนมถ้าคุณไปใช้ชื่ออื่นนะตั้งชื่อหรูๆว่ามันก็ไม่จำเป็นเพราะมันจะหายไปแล้วผมก็ใช้กฎของคอสของไซน์อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะศูนย์เท่ากับคอสไม่ใช่สี่นะcos แล้วก็บวก sin ใช่ไหมกำจัดทำไงดีกำจัดใช้กฎของ cos ด้านนี้ cos 0 sin cos 45องศาเสร็จแล้วอีกการเป็นกฎของไซน์ไซน์ x หารไซน์45ก็เป็นไซน์45หารด้วยไซน์ h คูณด้วยไซน์90ฝึกทำพวกนี้ให้ชินนะมันจะได้ทำได้เร็วมัน0เท่ากับไซน์ l cos l ส่วนรูท2นะบวกด้วย1ส่วนรูท2อันนี้1เป็น cos l cos h ส่วนรูท2ตัดกับ0เรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยจะกลายเป็น cos h
แบบลบทรายเอาทรายแบบดูมันซ้ำๆนะถูกเหมือนไม่มีอะไรให้ทำนะก็ไปดูวัวแล้วนะสิ่งที่ทำได้ผิดเสร็จแล้วผลที่แรกขั้นตอนเดียวเรียบร้อยทำอะไรก็ข้อต่อไปเส้นหนึ่งเส้นสองเป็นสี่เหลี่ยมดิสเซนส์นะครับตอนดาวดวงหนึ่งอยู่บนเรเดียนแล้วก็อยู่บนพาราโบลิกตามลำดับจงหาเด็กนะลาติจูดสังเกตแค่นั้นนะเดี๋ยวเราจะกระโดดไปเรื่องเวลาแป๊บนึงนี่คือหลักๆที่เราจะต้องทำวันนี้นะแล้วค่อยกลับมาเรื่องพรุ่งนี้อีกรอบผมแบบพูดจริงๆก็ต้องพูดให้เราดูพูดให้เราฟังทำให้เราดูหลายข้อแต่เสร็จแล้วก็เหมือนก็อาจจะทำไม่หมดนะก็ฝากเราไปทำอธิบายตัวแดงอีกรอบได้ไหมตัวแดงไหนนะอ๋อเนี่ยล่ะก็มันใช้อะไรไม่ได้ผมก็สมมุติด้านไปด้านนึงแล้วผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะลบทิ้งทีหลังแต่ลบทิ้งจริงๆไม่ได้ก็มาแทงค่าผมก็เขียนกฎของคอสด้านนี้คอสนี่นะกับคอสใช่ไหมแล้วก็ไซน์แล้วคอสตรงกลางเราเขียนเสร็จแล้ว x มันไม่ต้องการก็หาคอส x จากด้านนี้cos เป็น0นะ sin เป็นตัวนี้คูณด้วย cos ตัวนี้กดลง cos กดลง sin ต่อ sin นี่เท่ากับ sin นี่หาร sin นี่คูณ sin นี่ไปทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้เองทีผมก็ดาวมั่วแล้วมันก็มักจะถูกแล้วพอทำบ่อยๆมันก็เลยถูกตลอดจบก็คือกำจัด2งานพอกำจัด2งานที่สุดมันตัดกันหมดได้ตัวนี้ครับมันก็ออกมาปาฏิหาริย์เป็นข้อดีที่มันเกิดปาฏิหาริย์บ้างมีหลายโรงเรียนเริ่มมีโปรแกรมใหม่ AI นะเปิดที่นี่ก็ต้องมีนะที่นี่เป็นที่แรกๆที่มีด้วยซ้ำฝรั่งเศสนี่เขาจะทำเด็กผมว่างงแตกเลยนะว่าคุณไปเขียนโปรแกรม AI ได้ไงผมอะจบวิศวะจากเมืองนอกเขียนมาแต่คือผมยังไม่อาจกล้าเขียนมีวันหนึ่งลูกมาบอกต้องทำโปรแกรมอะไรบางอย่างผมว่าจะทำไงดีผมก็ไปเปิดคู่มือ Android แล้วทุกอย่างผมก็เขียนแอป Androidช่วยลูกทำจริงผมไม่ให้ลูกผมทำบอกไม่ต้องทำหรอกเสียเวลาทำไปทำไมทำไปก็สู้พวก commercial application อยู่ได้แต่ทำอยู่ประมาณสักไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยผมก็เขียนโปรแกรม Android เขียนแอปผมละแอปอะไรรู้ป่ะคำนวณตำแหน่งดวงอาทิตย์คำนวณเวลาขึ้นตกอันนี้เรื่องจริงพอดีลูกผมก็เรียนลูกพี่พวกเราอ่ะก็ทำอะไรอยู่แล้วแต่จะอาจเอื้อมไปเขียนโค้ดหรือว่าเข้าใจ AI ในระดับมัธยมอ่ะต้องบอกเลย impossible คือแค่นักเรียนเองเนี่ยที่มีความสามารถสูงขนาดนั้นเนี่ยข้ามไม่มีเลยคือผมข้ามไม่เคยเห็นคนที่ถือระดับแบบจะเข้าใจอะไรพวกนั้นได้ผมว่ามันอาจเชื่อมนะจริงๆแค่เรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทย์ให้ดีเยี่ยมนะอันเนี้ยมันทำได้เพราะว่าถ้าคุณรู้ตีโกนรู้สามเหลี่ยมรู้อะไรใช่ไหมมันทำได้แต่ว่าถ้าบางเรื่องอ่ะน่ากลัวจริงๆผมก็งงว่าอาจารย์เขามานั่งสมาธิแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมนี้นะแล้วคุณต้องรู้อย่างนี้แล้วผมพูดจริงๆอ่ะนะยกตัวอย่างเช่นมีผมก็ไม่ได้บวชนานนะผมก็จะเขียนไปมหาเถรสมาคมบอกว่าผมจะเขียนหลักสูตรในการสำเร็จพระอรหันต์
นะผมก็แค่เออผ้าหันก็มีอันที่หนึ่งนะโกนหัวให้เรียบร้อยทุกวันอันที่สองทำบ้านทำบอผมก็ไม่รู้นะคือมันเป็นการบังอาจอย่างยิ่งที่กล้าทำขนาดนั้นมันนึกภาพเลยผมก็อย่างที่บอกผมจบวิศวะไฟฟ้าแต่ต่างประเทศนะผมยังมิอาจเครื่องเขียนหลักสูตรพวกนี้ได้เลยแต่ว่าในอาจารย์โรงเรียนบางคนหรือว่าสถาบันบางที่ก็ทำออกมาได้ผมว่าบางทีมันมองการพัฒนาแปลกอย่างพวกเรานะฮะไม่ต้องมองไกลครับเอาแค่แต่ละขั้นตอนอย่างที่เพื่อนบางคนถามสงสัยเป็นเรื่องปกติแล้วเราลงใส่ปุ๊บใช่ไหมเราแก้ตรงนั้นแล้วค่อยๆไปแล้วค่อยๆไปทีละนิดแล้วสักพักเรามีศักยภาพเราก้าวเราจะใหญ่ขึ้นเลยประมาณนั้นลองดูซิว่าลูกเป็นไหมมีดาวดวงหนึ่งมีซีนิทในท่านในลูกนี้นะแล้วก็มันเลื่อนไปนะมาอยู่บนพราบริคอลแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองดูนะว่าพอทำได้ไหมแล้วพราบริคอลคืออะไรอะไรเงี้ยลองวาดรูปลงไปในดรออิ่งเราอีกทีนะฮะจะทำให้ได้ประสบการณ์แล้วส่วนใหญ่ก็ผิดบ้างก็ไม่เป็นไรครับมันก็ค่อยๆแก้ไปผมว่านะไม่ได้กังวลนะผมไม่ได้กังวลเลยผมกังวลว่าเราจะนิ่งไม่ทำอะไรมากกว่าแล้วนี่มันทุกวันแรกๆเนาะก็ต้องดูด้วยนะฮะที่เป็น common feature เลยนะประหลาดมากอาจารย์นะเดินไปเดินมาสอนเราไม่หยุดนะแต่นักเรียนหยุดเรียนได้เฉยผมไม่เคยเข้าใจนะแบบนี้ว่าน้ำใจมันมีตรงไหนคือไม่ว่าที่ไหนครับในมหาวิทยาลัยก็เป็นแบบเฮ้ยทำไมอาจารย์ไม่หยุดแต่นักเรียนหลับเฉยอะไรเงี้ยคือรู้สึกแปลกเพราะว่าอาจารย์ยืนเรียนเลยหลับไม่ได้แต่ผมนั่งสบายเลยอาจารย์ก็ปิดแอร์เลยดีไหมอยู่ให้ร้อนเดี๋ยวร้อนอาจารย์จะร้อนมากเลยหมดแรงก็เลยหลับสรุปที่วันไหนไม่หลับมันไม่มีอ่ะปรากฏก็มีออปชั่นอื่นๆผมว่ามันนะลองเขียนดูเพื่อจะได้ได้อ่ะมีดาวดวงนึงอีกแล้วให้ดาวแหวกนะอันไหนพราบริคอลอันนี้คือพราบริคอลเนี่ยฮะคือพราบริคอลเส้นเนี้ยฮะคือมันสามมิติมันวิ่งมาหาเราอ่ะมันวิ่งออกมาจากเราเฮ้ยโทษทีซีนนี้ไม่ใช่โผล่ขอไปนี่คือพราบริคอลฮะนี่แหละคือพราบริคอลนี่คือ principal verticalแนวเหนือใต้เอาไว้ด้านซ้ายมาแล้วกันเบื่อไว้ด้านซ้ายมาไว้แต่ด้านขวาหลายรอบนะอันนี้เรียก prime vertical อะไรอันนี้เรียก prime vertical อะไรครับตะวันออกหรือตะวันตกอันนี้เรียก prime vertical west ทำไมเรียกตะวันตกถ้าตะวันมันจะตกด้านนี้ครับก็เลยเรียก prime vertical westนี่คือ prime vertical west ตัวนี้90องศาดาวดวงนึงวิ่งดึ๊ดอย่างนี้ตรงนี้สั้น1ตรงไหนสั้น2ตรงนี้สั้น2ครับนี่คือโจทย์นะมีแค่นี้นี่คือโจทย์ที่เหลือคิดเอาเด็กเท่าไหร่50ลบไอ้นู่นเท่าไหร่ไอ้นี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดเอาไม่ได้ยากเวอร์นะแต่ว่าตีความแล้วก็เรียนภาษาไปด้วยมันทำให้ครบถ้วนนะเป็นนักดาราศาสตร์ต้องมีนิดนึงจริงเราไปเรียนชีวะมันก็มีศัพท์ชีวะนะเรียนเคมีคือศัพท์เคมีอันนี้ก็ไม่ได้แปลกเท่าไหร่จ้าใครทำต่อได้ไหมได้มาเขียนถูกเท่ากับบางคนดีใจมากอาจารย์เยี่ยมเลยได้สามเหลี่ยมนี่ไม่ใช่ครับสามเหลี่ยมนี่ใช้ไม่ได้แล้วทำไมใช้ไม่ได้สามเหลี่ยมนี้นี่ไงสามเหลี่ยมอาจารย์ใครก็เห็นสามเหลี่ยมนี่ทำไมใช้ไม่ได้ไม่ได้เป็นนี่มันเป็น small circle อ่ะใช้ไม่ได้ห้ามใช้แม้มีการนี้ห้ามใช้มันไม่ได้ห้ามใช้ครับมันใช้แล้วผิดก็เลยห้ามใจนะห้ามเราไม่ได้ก็ทำไปสิครับเราจะพบว่าคำตอบไม่ตรงนะคือคำตอบอะไรพิเศษกว่าชาวบ้านก็คือผิดชาวบ้านก็ถูกอะไรตรงนั้นนั่นแหละคือจะทำเลยแล้วฝืนไม่เป็นงั้นถ้าทำไม่ได้จะทำไงครับ
ก็ค่อยดูไปแล้วกันนะถ้ามีอะไรที่รู้บ้างอ่ะตรงนี้ผมเปิดอันใหม่ไปเลยที่เกิดอะไรขึ้นเก่าอะไรเฮ้ยหายเรื่อยเมื่อกี้มันมีสามอันตอนเมื่อเช้ามันมีสามอันผมก็ยังบินเลยสั้นหนึ่งเป็นเท่าไหร่สั้นหนึ่งก็คือเอาอะไรฮะเอาลาติจูดนี่คือลาติจูดครับมันสูงจากอีควอเรเตอร์เท่าไหร่ลบด้วยเด็กครับมันลาติจูดลบเด็กเท่ากับสั้นหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งสมการไม่ต้องว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูปนี้ฮะพุทพุทพุทนี่สามเหลี่ยมน่าเกลียดมากเลยอันนี้เป็นโคลาติจูดโทษทีโทษทีว่าแล้วมันน่าเกลียดทำไมตัวนี้90องศาเป็นพราวเวอริคอลนะอันนี้แซ่2นะอันนี้โคลาติจูดนะหาอะไรเด็กอ่ะเด็กแซ่ใช้อะไรโคโนคอสคอสคอสบวกไซไซคอส90องศาตัดทิ้งไปเลยเหลือ2สมการครับเสร็จแล้วฮะเป็นเสร็จแล้วต้องไปทำต่อนะหาเด็กกับลาติจูดเฮ้ยหาเด็กกับเด็กกับอะไรลาติจูดเท่าไหร่อ่ะหาได้ไหมลาติจูดเท่ากับอาร์แทนของไซน์เซนติเมตรหนึ่งส่วนขอเส้นลองดูได้นะกำลังครับโอ้ยไม่ได้โอ้ยเสร็จทั้งโลกเลยทำไมเกิดขึ้นเราใช้เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยที่ไปขึ้นเงินตอนนี้ปัญหาแอสโตรโนมีจบแล้วหรือปัญหาซิลิโคนซึ่งถ้าเราทำความเคยชินเนี่ยมันจะทำอะไรได้คือปัญหาทำเหมือนเดิมฮะเป็นโจทย์2ตัวแปรมันกำจัดไป1ตัวแปรโอเคกำจัดมันซะกำจัดใครดีก็อยากเอาใครมาทำไปอย่างเช่นกำจัดเด็กไอ้กำจัดฟรีพูดผิดกำจัดฟรีก็คือเขียนฟรีแล้วกับเด็กบวกสั้นหนึ่งแล้วเอาไปยัดในสมการนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันก็คงออกมาเองก็หวังไว้เองนะอ่ะเป็นไรนะเป็นไซน์เด็กคอสเซ็ตสองแล้วก็ไซน์เดลต้าสั้นหนึ่งทริคก็คือพยายามกระจายที่ตามปกตินะฮะไซน์คอสคอสไซน์ก็เป็นไซน์เด็กคอสสั้นหนึ่งบวกคอสสั้นหนึ่งคอสเด็กไซน์สั้นหนึ่งมันไซน์คอสคอสไซน์บวกกันแล้วคูณด้วยคอสแซดสองสองด้วยหนึ่งแซดขอโทษทีนะแซดสองตัวหน้าผิดเสร็จแล้วผมรวมไซน์เข้าด้วยกันครับมาไว้ด้านซ้ายมือมันจะกลายเป็น1ลบด้วยคอสแซด2คอสแซด1คูณด้วยไซน์เด็กเท่ากับคอสเด็กไซน์แซด2ไซน์แซด1คอสแซด2อะไรเงี้ยโอ้มันเต็มไปหมดแล้วผมย้ายนี่มาหารได้แทนเด็กจำไว้เป็นเทคนิคได้นะมันใช้ได้เรื่อยๆนี่คือคำตอบนะแล้วผมขี้เกียจทำที่เหลือไปทำเองแล้วทำคล้ายๆกันครับไม่มีอะไรผมไม่ได้สนใจคำตอบมากแค่แสดงให้ดูว่าทำยังไงก็พอถ้าสนใจคำตอบเวลามันไม่มีหรอกครับเราต้องไปแอดวานซ์เรื่องอื่นไม่ใช่แค่วนเวียนอยู่ที่เดิมถ้าพอเข้าใจคอนเซ็ปต์อาจารย์เมื่อกี้กำจัดฟรีใช่ไหมตอนนี้กำจัดเด็กบ้างไหมจับย้ายไปลบแล้วจับย้ายไปในสมการเดิมจบจบเลยนี่คือเทคนิคนะจริงๆอ่ะไปให้นักเรียนมอปลายทำอาจจะทำไม่ได้
คือเขาก็เรียนแค่นั่นแหละมันยกกำลังสองบวกกันเป็นหนึ่งอาร์คนู่นอาร์คนี่เป็นเท่าไหร่แล้วบางทีถ้ามันประยุกต์มากๆทำยากก็ต้องดูกันไปผมบอกเหมือนทางลัดแต่จริงๆมันไม่ใช่ทางลัดมันคือวิธีคิดนะมันไม่ใช่ทางลัดในการทำอะไรหรอกครับถ้าบอกว่าโอ้มีทริคพิเศษไม่มีหรอกครับมันแค่รวมประสบการณ์แล้วโยนทิ้งที่ไม่จำเป็นแล้วเหลือที่จำเป็นก็พอแล้วนะโอเคเดี๋ยวรีบดูข้อต่อไปนะเรื่องเวลาบ้างเพราะว่าต้องการทำเรื่องนี้โดยเฉพาะอะไรจะทำให้พวกทางประมาณ20กว่าถึง30กว่านะถึงนู่นเลย40นะรวดเดียวก็ดูตามไปดีๆแล้วกันนะครับเรื่องพวกนี้เหมือนง่ายแล้วก็เหมือนยากแต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งคู่มันเหมือนก้ำกึ่งบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะทำให้ดูเฉยๆนะเพราะเรื่องนักเรียนมันไม่ค่อยชอบแต่บางทีเวลาขับขันเลยว่าตกอับอ่ะเราก็มั่วได้มันเป็นวิธีคิดของสมัยก่อนที่เขาไม่ค่อยมีเครื่องคิดเลขเครื่องคำนวณmean time เป็น serial timeถ้าเป็น1ชั่วโมง1นาทีให้เปลี่ยนกลายเป็น1ชั่วโมง1นาที10วินาทีถ้าเป็น1นาที1วินาทีให้เปลี่ยนเป็น1นาที1วินาทีกับ1ส่วน6วินาทีถ้าเป็น4วินาทีให้เปลี่ยนเป็น0.01 บวกด้วย4 4.01 นี่คือที่เขาบอกในข้อนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วเราลองเช็คกับเครื่องคิดเลขดูมันจะผิดนิดหน่อยผิดไม่มากนี่คือ conversion factor ทั้งหมดมีแค่นี้นี่คือข้อ29นะแค่ทำให้ดูเฉยนะลองดูนะครับผมจะแปลงผมจะแปลง10ชั่วโมง7นาที 49.28 วินาทีให้เปลี่ยนเป็นซีโรทามลองดูนะแปลงไงนี่ผมก็ชอบนะสนุกมากเลยแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้สนุกเวอร์แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมทำให้มันง่ายลงเขียนคิด17แล้วกันโอเคให้เขียนเนี้ย10พอเขียน10 10เสร็จมันเหลือเสร็จ7ก็บวกด้วย7แล้วก็บวกด้วย 42.28 วินาทีเขียนนี้เลยแล้วคำตอบเป็น MT โทษทีครับไม่ใช่ MS MT นะเขียนใหม่รอบกลายเป็น ST ไปเลยฮะกลายเป็น10ชั่วโมง17 49.28 วินาทีบวกกับอะไรบวกกับเนี่ย10จะกลายเป็น100วินาทีนะ100วินาทีก็คือบวกด้วยเท่าไหร่1นาที40วินาทีตัวแรกตัวที่2มันเป็น7ส่วน6นะบวกด้วย7ส่วน6วินาทีเห็นป่ะ11มันบวกด้วย1ส่วน6เจ็ดส่วนหกวินาทีส่วนสุดท้ายเอา4ไปหาแล้ว60.01ก็กลายเป็น4 อ่ะลองดูแล้วกัน4เท่าไหร่นะ40 45 20 47 28แล้วหารด้วย100วินาทีได้ประมาณนี้ซึ่งก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่1 4 7
็นซีเรียลไทม์เรียบร้อยนะมันเป็นวิธีแปลงด้วยมือก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็น1 4 1ก็เป็น1นาที41วินาทีบวกกับ0.16จุดหนึ่งบวกบวกกับตัวนี้หารร้อยก็กลายเป็น0.26ครับ266 26 6 27.13บ้าบออะไรผมพูดเลขข้างหลังหน่อยเขียนคิดละที่ผมควรทดแต่ผมขี้เกียจทดตอนนี้อ่ะปกติผมก็ทดแล้วผมขี้เกียจทดเอามาบวกกันก็ได้เป็นซีเรียลทางถ้าทำกลับนี่จะสนุกกว่าเดิมเราทำกลับดูนะผมแค่เสนอไอเดียมันทำผิดท่าไหนจริงเขาไม่ได้สอนให้ทำยังไงนะเขาก็บอกมาแล้วผมก็มั่วเองนาที4ชั่วโมง37นาที10วินาทีซีเรียลทำเป็นมีนไทม์ครับทำเป็นมีนไทม์เป็นเท่าไหร่ก็หลายอันนั่งหนุนคนสมควรนะอันนี้เป็น4นาที4ชั่วโมง4นาทีกับ40วินาทีนะแล้วมันจะเหลือเศษ4ชั่วโมง40ลบกับไอ้นี่ออกมาเท่าไหร่นะเหลือ20 32 30ก็เป็น32นาที3030ผมทำยากผมเอาแค่31ก็ได้32 30วิธี32 30มัน31 31 1ส่วน6โอ้ยตายตายได้แน่32 30มันเหลือ29เหลือ49 49บวกไปอีก10เป็นเท่าไหร่พี่ผมบวก10ไปยังบวก10ไปแล้ว49มันต้องบวกอีก31ส่วน6 49ลบ31ส่วน6ประมาณ 5.2 5.2 49เหลือ43 43วินาทีเท่าไหร่เนี่ยว่ามีลืมไปแล้วพูดเลย5.2 5.2 26 5.30 โอ้ยเขียนที่เลขกันประมาณ43กว่าไม่ถึง43หรือ43กว่าผมไม่แน่ใจเสร็จแล้วก็มีลืมบวกได้31ส่วน6ลืมบวกได้31ส่วน6วินาทีซึ่งผมหักไปแล้วพอได้ตรงนี้เสร็จเนี่ยผมจะเหลือประมาณ40กว่า43กว่าวินาทีเลยประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ต้องเอาจุด01ไปทำเพราะผมก็ต้องเอาตัวนี้ไปหารด้วย1ส่วนเฮ้ย1บวกด้วย 0.01 อะไรเนี่ยแล้วมันต้องมีแฟกเตอร์4ตัวผมลืมแล้วแฟกเตอร์4หายไปแล้วอ๋อไอ้ถ้าเอา4ไปหารอีกรอบหนึ่งมันจะบวกด้วยแฟกเตอร์10ก็จะออกมาอะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วเราแปลงเสร็จนะอันนี้จุดๆนะผมจำไม่ได้เป็นเลขอะไรผมลืมนะนี่ผมคิดในใจสักพักมันเราแปลงออกมากลายเป็น4ชั่วโมง4นาทีบวก31นาที31วินาทีตัวเนี้ยตัวยากสุดบวกด้วยอะไรบวกด้วย43จุดๆป้าบอลเลขเดียวกันเนี่ยนะหารด้วย1บวกด้วยไม่ใช่1เลยหารด้วย1บวกด้วย 0.01 ส่วน4อะไรประมาณเนี้ยมันจะได้ไปแก้ส่วนนี้ผมใช้คันประมาณที่ว่า1บวก a หารด้วย1หารด้วย1บวก a มีค่าประมาณ1ลบ a นะมันใช้อย่างเงี้ยประมาณได้ผมก็เลยแก้ตัวนั้นเป็นอย่างเงี้ยตัวหลังมันผิดไม่มากมันเออร์เลอร์นิดหน่อยซึ่งถ้าเราดูดิจิตจริงๆอ่ะมันกระจอกมากเลยใช่ป่ะมันเป็นเลขแบบ0.0025ซึ่งแทบไม่มีผลก็อันนี้ก็แทบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องทำอะไรยังได้เลยบวกเข้าไปนี่คือมีไทม์
เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เห็นนะอ่ะอันต่อไปเลยครับผู้โดยสารนะอยู่เรือสำราญต้องการข้ามเส้นแบ่งเวลาซึ่งผมยังไม่ได้พูดเขาจะจัดวันเกิดได้กี่รอบสมมติมันกำลังใกล้ๆเที่ยงคืนพอดีอ่ะเรื่องโซนทางครับเรื่องโซนทางที่เสร็จแล้วในพวกปาร์ตี้บอยเนี่ยชอบปาร์ตี้ปาร์ตี้วันนึงยังไม่พอครับข้ามเส้นแบ่งเวลาไปปาร์ตี้ต่อก็เลยมีปัญหาจะปาร์ตี้กันได้ไหมก็พวกโซนทางโซนทางเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในวงใกล้ๆโซนทางจะแบ่งเป็นประมาณ20กว่าโซนมันโซนละชั่วโมงอ่ะโดยประมาณเพราะฉะนั้นจะซอยละเอียดให้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันยกตัวอย่างห่างกันประมาณสัก10กว่าองศาบนโลกอ่ะซึ่งคิดเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับเส้นผ่านศูนย์กลางโลกรัศมีโลกประมาณ 6,000 กว่ากิโลคูณ2พายเข้าไปก็คูณ6ก็ออกมา24ประมาณ 20,000 กว่าไมล์20,000กว่ากิโล20,000กว่ากิโลแบ่งเป็น24เขตโดยประมาณ26เขตก็จะออกมาประมาณโซนละ 1,000 กิโลเฮ้ยมันเยอะมากนะเยอะมากเลยนะผมไม่เคยคิดเลขเป๊ะๆนะ 20,000 กว่าใช่ไหมเยอะๆไม่ได้เลยมันก็800-900โลมันแปลว่ามันอยู่บริเวณที่พอสมควรที่ไม่สามารถจะเดินถึงกันง่ายๆอยู่แล้วก็แบ่งตามนี้นะครับโซนแรกทางวินิชโซนวินิชเนี่ยเป็นโซนเมนนะโซนเมนเนี่ยอยู่ที่0องศาเส้นlongitude 0องศาแล้ว0องศาวิ่งไปอีกประมาณหน่อยนึงเนี่ยเส้นใหญ่เนี่ย1เส้นน่ะเป็น15แล้วตรงนี้ก็เป็น 7.5 องศาตะวันออกตรงนี้เป็น 7.5 องศาตะวันตกดูดีๆนะจริงมันสับสนได้ง่ายบางเรื่องตรงนี้เนี่ยหนาประมาณ15องศาประมาณ1ชั่วโมงแล้วโซนเนี่ยเรียกโซน0ไม่มีข้อสับสนอะไรก็คือมันโซนซึ่งตรงกับกรีนิชพอดีนะเสร็จแล้วเราจินตนาการเฮ้ยคุณก็กระดึ๊บไปอีก7ครึ่งออกมาเป็น15องศาตะวันตกซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ของโซนต่อไปนะฮะเขาเรียกโซนบวก1หรือลบ1นะจริงมันแล้วแต่ภาษาโซนนี้ก็จะ extend ไปถึงประมาณ 22.5 องศาตัวนี้ที่หลบๆอะไรนี่ผมไม่รู้ดีเทลนะช่วยไม่ได้ก็ต้องไปใส่ดีเทลเข้าไปเฮ้ยบางโซนทำไมมันหักเลี้ยวไปทางอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ข้อตกลงบางที่มันแปลกอย่างบางประเทศที่ผมไปอย่างอินเดียนะรู้สึกไปก็เวลาเขาจะเป็นครึ่งชั่วโมงไม่เป็นชั่วโมงก็แล้วแต่อันนี้เป็นโซนอะไรครับเป็นโซนซึ่งเวลามันมีมันน้อยกว่าทางกรีนิชเมื่อน้อยกว่าถ้าต้องการเวลากรีนิชมันบวกไป1บางคนก็เรียกโซนบวก1เพราะถ้าบวก1มันได้กรีนิชแล้วตรงนี้ก็จะเรียกโซนลบ1พอลบ1มันจะได้กรีนิชไปเรื่อยๆวิ่งต่อไปเรื่อยๆถึงโซน10กว่าๆโอเคนะนี่คือจุดเริ่มต้นประมาณนี้อันนี้เป็นสุดที่โซนไหนครับโซนท้ายๆจะสวยนิดนึงเหตุผลที่โซนจริงมันมีทั้งหมดรู้สึกมี25โซนนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วทำไมมี25ไม่24เพราะมันมีบางโซนที่เหลือครึ่งมันก็เลยกลายเป็น25มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นนี้เป็นเส้นธรรมดาไปเครดิตจะตอนบินผ่านก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ข้ามโซนปุ๊บแล้วเครื่องบินมันต้องตกหรืออะไรนะแล้วมันดันสายไฟอย่างรุนแรงไม่ได้ห้ามข้ามโซนอันนั้นคือมีตำรวจยืนที่ชายแดนนะห้ามข้ามเลยแบบปืนจ่อเราโน no.พูดอะไรสักอย่างในภาษาต่างประเทศพูดเหมือนกันเลยผมก็โชคดีไม่ไปเจอใช่ครับทำไมฝั่งตะวันตกมันเป็นบวกฝั่งโอ้ล่างเลยทำไมนะมันต้องไปลบหนึ่งมันต้องลบหนึ่งนะขับโซนต้องไม่ส่งลบหนึ่งอาจารย์บอกว่าคุยกันมันแล้วแต่มองถ้าทางตะวันตกเนี่ยเวลาไปบวกหนึ่งชั่วโมงมันได้เครดิตบางคนเขาเรียกโซนลบหนึ่งเขาเรียกโซนบวกหนึ่งม
มันได้ทั้งสองชื่อพูดยากผมเห็นทั้งสองแบบก็เลยบอกอย่างนั้นโอ้วิ่งไปถึงเท่าไหร่ดีดาวเส้นต่อไปเท่าไหร่ดีเส้นหลังๆมันจะเป็นเส้นเท่าไหร่อ่ะเราก็ดูเฮ้ยมันเริ่มมีแพทเทิร์นแล้วนะทุก15ใช่ไหมมันเส้นต่อไปยังเป็นเส้นอะไรเส้นอะไรที่คูณ15แล้วมันยังไม่เกิน180ก็165ได้ไหม165องศาตะวันตกมันไปสุดที่ไหนฮะอีก 7.5 เป็น 172.5 องศาตะวันตกอันนี้เป็นโซนอะไรโซนอะไรอ่ะก็เอาเลขที่แม่ห่าง15โซน11ครับโซนลบ11เสร็จแล้วต่อไปโซนอะไรฮะโซน12นี่สวยครับถูกแย่งที่โซน12ไม่เป็นนี้เหลือแค่นี้ฮะ180องศาอันนี้เป็นInternational deadline ไม่ใช่ deadline แบบนี้นะแบบต้องส่งแน่ๆอันนี้ไม่ใช่ข้ามเส้นแล้วตายนะไม่มีใครขู่แล้วตายแต่มันก็จะหักคะแนนเรานะโซนนี้ถึงแค่180องศาตะวันออกตะวันตกนะครับโซนนี้จะเป็นโซนลบ12โซนนี้จะแคบพิเศษจริงๆอันนี้เป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยมีใครอยู่ว่าหรือว่าทำโซนให้แคบเพราะมันไม่มีใครอยู่แล้วโอเคนะด้านนู้นก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็จะไปสุดที่165องศาตะวันออกแล้วมีสุดที่172.5ผมจะตกกระดานแล้วต้องขยายกระดานแล้วก็ไปมีถ้าเราเห็นก็จะเห็นว่าผมลากเส้นตรงนี้นะให้จินตนาการแล้วกันอันนี้180องศาตะวันออกโอ้โหแบบเต็มที่เลยโอเคนี่แหละเห็นป่ะทุกอย่างครบอ่ะไปถึงฝั่งนู้นเลยแล้วมีทั้งหมดที่หน้าโซนใช่ไหมมัน12ลบ12มีศูนย์ตรงกลางโซนแรกโซนศูนย์ไม่ใช่โซนหนึ่งเป็นนะทั้งหมด25โซนอันนั้นคือ international deadline ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจในข้อนี้นะครับมีแค่นั้นแหละที่สำคัญปกติผมก็ถามนะเดินทางอะไรเงี้ยแล้วถามว่าไปถึงเวลาเท่าไหร่ไม่ค่อยมีใครตอบถ้าเป็นโจทย์ที่ง่ายมากแต่เราต้องเข้าใจขั้นหนึ่งมันถึงจะข้ามไปได้มันไม่ง่ายสุดๆหรอกครับแต่มันก็ง่ายด้วยตัวมันเองแต่ต้องพยายามขั้นหนึ่งมันไม่มีอะไรยากได้ไม่ใช่เวลาลองดูข้อนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปพักกันเราก็จะมีเส้นสีแดงเต็มไปด้วยกับระเบิดคือสรุปไอ้คนนี้นะหากไม่ได้ปาร์ตี้เพราะข้างเส้นนี้พวกเปลืองระเบิดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ปาร์ตี้ไม่ได้เพราะเขาบุกผมก็ไม่รู้เขามีออปชัน2ออปชันครับออปชันแรกก็คืออยู่ในโซนทางนี้ซึ่งถ้าผมจะเรียกเนี่ยสมมติผมมองลงแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นโซนบวก12ก็คือ180องศาตะวันออกอันนี้จะเป็นโซนลบ12ก็คือ180องศาตะวันตกพอเก็บเนาะคือผมสามารถมองเห็นมันได้พอเห็นนะหรืออีกออปชันหนึ่งเขาก็สามารถทำเหมือนกันนะฮะก็สถานการณ์เหมือนกันแหละครับแต่ว่าเขาจะข้ามเรือไปจากทางขวาแทนนะถามว่าแบบไหนจะฉลองวันเกิดได้อีกรอบถ้ามีคนฉลองด้วยคือเป็นไปได้มันมีตำรวจมาจับทันทีอะไรหน้าเหมือนไส้เขาไม่ได้บอกนะว่าห้ามฉลองในเกิดหรือว่าอะไรผมไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรนะผมแก้วบอกเฮ้ยถ้าคุณจะข้ามชายแดนมันอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่ก็เป็นที่ซึ่งไม่ค่อยมีคนอยู่แน่นอยู่แล้วเราเลือกไปไม่ใช่แปลว่าอังกฤษจะมีคนแน่นแต่หมายว่ามันเป็นโซนที่มีคนไม่เยอะนะที่เหลือมันก็จะเป็นพวกมหาสมุทรอะไรทั้งหลายด้วยนะก็เป็นอย่างนี้ครับอันนึงเขาจะ cross มันแบบนี้อีกอันหนึ่งคอสแบบนี้
อันนี้เป็นเวลา23:36 today แน่นอนก็ today ทั้งคู่นะเพราะในมุมมองของเขาอะมันก็ today เดียวกันเพราะเขามี today อยู่วันเดียวมันมี today ได้หลายวันเหรอใช่ไหมวันของเรามันก็มีวันเดียวมันเป็นวันของยุปาชูคือถ้าเราไปที่อื่นเนี่ย perception ของ today เราเปลี่ยนตาม local ที่เราอยู่นะแปลว่าเราไปขโมย today ของเขามาหรือประมาณนั้นแต่มันก็กลายเป็น today ของเราอยู่ดีเพราะ today ของเราไม่มีแค่วันเดียวมันไม่ได้มีหลายวันลองเช็คดูนะครับเวลาคำนวณให้ทำนี้นะฮะหลักการเวลาคำนวณต้องเก็บดีๆนะเวลาคำนวณอะไรถ้าทำอย่างนี้นะให้ทำให้เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น greenish ก่อนนี่ฮะ greenish DMT เท่าไหร่ครับเอา12ไปบวกนะกลายเป็น15:36 ก็วันนั้นอ่ะเหมือนเดิมโอเคนะส่วนนี้เป็นโซนลบ12ก็กลายเป็น GMT เท่าไหร่ตอนนี้ไปไม่รู้สิเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อกลับกันมากเลยโทษทีผมว่าแล้วผมงงมากเลยผมเรียกชื่อกลับกันแล้วอันนี้เป็นโซนลบ11อ๋ออันนี้ผมความหมายตรงข้ามนะก็คือมันช้ากว่า11ชั่วโมงผมเขียนไปในที่มันได้ทั้งคู่นะอย่างที่บอกครับขอโทษนะมันได้ทั้งคู่นะแต่ว่าผมเมื่อกี้พยายามเลือกอีกแบบแล้วผมไปเขียนอีกแบบเป็นเหตุผลที่เราถามก็ได้มันมือนิดนึง11เรา12ไปลบอันนี้35ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันอยู่ทางตะวันตกที่ Greenwich เวลาต้องจะเร็วกว่า12ชั่วโมงพอเป็นอย่างนี้ก็ข้ามโซนเข้าไปพอข้ามโซนเข้าไปเนี่ยกลายเป็น Greenwich เท่าไหร่ครับ Greenwich เดิมนะก็เวลาเดิมGreenish เดิมพอ Greenish เดิมปุ๊บกลายเป็นโซนทางเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นโซนบวก12ใช่ไหมฮะเพราะเรา Greenish ไปบวก12ครับก็กลายเป็น47ชั่วโมง36นาทีซึ่งแน่นอนไม่ใช่วันนี้แน่นอนถูกไหมมันเป็นของวันอื่นวันเกิดเราคือ today เท่านั้นนะอันนี้คือthe day after tomorrow นะใช่ไหมวันในหนังแต่หนังเรื่องแรกผมดูบ่อยมากดูเรื่องเท่โอเคส่วนอันเนี้ยพอข้ามโซนไปอ่ะมันก็ greenish เดิมถูกไหมมันเป็น greenish มีทางเดียวกันนี่คือวิธีคิดให้ชัดเจนนะตอนนิยมให้เปลี่ยนเป็น greenish ผมก็ไม่รู้ทำไมแต่มันช่วยเยอะจริงพอเป็นโซนลบ12ก็เป็นโซนทางของไอ้นี่เป็นลบ12ก็เป็นลบเท่าไหร่24นาที yesterday ก็คือไปพวกก็เร่งให้รีบๆจับจะได้รีบไปฉลองในพวกตีเนี้ยไปเลย24นะแล้ว24นาทีไปกลางนั้นก็มี24ชั่วโมงก็รอได้อะไรมันจะเรื่องใหญ่เลยนะรู้สึกว่ามีการเอาใจใส่ไปเยอะพวกนี้ค่อนข้างเยอะพูดจริงๆอ่ะฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยมันก็สำคัญในตรงเจ้าของวันเกิดนะแต่สำคัญสุดก็คือมีคนมาร่วมฉลองกับเจ้าของวันเกิดก็ดีสุดนะครับเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีความหมายผมก็มองมันคล้ายๆคล้ายๆแบบนั้นมันก็มีการแลกเปลี่ยนในศูนย์ผมก็ไม่แน่ใจตกลงมันแลกเปลี่ยนยังไงนะเพราะผมก็สอนเราแล้วเราจำเป็นต้องทำอะไรป่ะคือที่แน่ๆถ้าอาจารย์ทำหวยนักเรียนก็ด่าได้อาจจะด่าในใจด่าผ่านคนอื่นแต่ว่าจริงๆมันทีมันไม่เข้าเทียมนะมันไม่เข้าเทียม 100% แต่ว่ามันก็ทำอะไรได้ถ้าเกินความถ้ามันไม่เกินความสามารถเราเกินไปเช่นถ้าสอนแล้วก็ใส่ใจอะไรเงี้ยก็ไปได้นะผมว่าอย่างนี้ถ้ามานั่งฉลองแล้วก็ไม่เคยคิดเขาเรียกอะไรทำให้คนอื่นอยากฉลองแต่ก็ไม่มีความหมายบางอย่างเราก็จะมองนะ
แบบนั้นเนี่ยบางคนบอกโอ้เนี่ยอายุเท่านี้ครบเท่านี้เท่านี้แล้วนะแต่คำถามก็คือครบแล้วยังไงเนี่ยที่ผมใช้นี่เคยนะผมอยากให้มันมีความหมายสำหรับหลายคนนะคือพวกเราอาจจะมีคนที่ใกล้ชิดหรืออะไรผมว่าก็ดีกว่าอันนี้เรามองโง่ๆอะไรก็มองได้เช่นค่ายนักเรียนไม่รู้กี่คนนะเข้ามาเล่นๆเข้ามาตลอดอยากทำอะไรก็ทำเราก็ตอบตัวเองได้แล้วว่าเราเล่นหรือจริงนะผมว่ามันก็พอรู้แต่เมื่อกี้ไม่แน่นะความสำเร็จเล็กๆน้อยๆความพยายามที่เรามีอาจจะทำให้คนรอบๆชอบเรามากขึ้นเยอะก็ได้ที่บ้านเขาก็เห็นได้มันบ้าไอ้ที่คนขี้เกียจจริงๆขยันเนี่ยในทางกลับกันเนี่ยจะเป็นขยันแล้วกลายเป็นขี้เกียจก็มีนะมันเป็นคุณภาพเหล่านั้นนะที่พอจะทำให้เห็นความแตกต่างผมก็มองหาอยู่ว่าเวลาสอบถ้ายังไงก็แสดงให้เห็นนะถ้าสอบนะหลายชั่วโมงแล้วนะก็รู้เรื่องซะบ้างอะไรเงี้ยเวลาทำผมว่ามันก็อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ชมชัดเจนอ่ะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจพวกเราก็รู้มีแก่ใจแล้วก็สอบเสร็จอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสรุปก็ต้องข้ามจากตะวันออกไปตะวันตกนะฮะถึงจะได้ฉลองอีกรอบถ้าตกไปออกไม่ได้ฉลองแล้วคือพูดง่ายๆถ้าคุณฉลองวันเกิดจะหมดวันแล้วคุณนั้นไปอยู่ตะวันตกเนี่ยถ้าข้ามโซนอ่ะเวลาคุณจะเหมือนเดินไปข้างหน้าเยอะแล้วคุณจะไม่ได้ฉลองอีกอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งก็ดูไม่แปลกรู้ไม่แปลกเลยเพราะมันเหมือนไปนั่งข้ามไปอยู่ในที่ซึ่งเขาตั้งกติกาว่าเวลาที่นี่ย่อมมากกว่าที่นี่เกือบ24ชั่วโมงเพราะมันก็เลยผลเป็นอย่างนี้แต่ในทางกับการข้อตกลงก็คือเวลาที่นี่จะสั้นจะน้อยกว่าที่นี่เยอะถ้าคุณข้ามจากที่เวลาเยอะไปน้อยคุณเหมือนลบไป24ชั่วโมงมันเลยเหลือเท่านี้ก็คือเอาลบไป24ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ค่อนข้างเมคเซนส์พอสมควรผมว่าในแง่นั้นนะถ้าไปลองไต่ตรองดูมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราก็พักเร็วๆแล้วก็มาต่อบางข้อมันก็ดูไม่ค่อยไม่นั่นเท่าไหร่แต่ผมจะพยายามทำให้เยอะๆนะแล้วพวกเราก็อีกวันต้องทำไม่เป็นไรสังเกตเดี๋ยวค่อยจะทำผมว่าอาจจะทำนั้นนะ3-4อะไรเงี้ยครับ5-6-7-8-9-40อะไรเงี้ยนะแถวโซนนั้นอันนี้คือที่ต้องการให้เรียนวันนี้แล้วก็ทำต่อพักก่อนทำแบบพักๆเหลือเวลาไม่มากทำแล้วก็ทำเดี๋ยวไปทำที่โรงที่บ้านต่อที่โรงเรียนมันก็ได้แค่นี้นะไอ้ขอต่อต่อที่บ้านหรอที่จะทำประกันในเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็คนไม่เตี้ยดูไปโดนเตี้ยแล้วก็พอเขาไม่ถูกเลยก็อื่นเหมือนตั้งไว้ก่อนแล้วก็สนใจเรื่องเวลารัวรั่วเดียวแต่ยังมีบางข้อซึ่งประกอบกันนะมันผสมกันนะครับบางข้อก็เวลาอย่างเดียวทำเมื่อกี้บอกแล้วนะ7/33เนาะนักดาราศาสตร์ทำการสังเกตการ4เมษายนนะครับเวลา UT ก็คือ GMT นะตอนนี้นะในที่มันมี UT อื่นเนี่ยที่ผมบอกอยู่แต่ว่าเราแค่ยึดไว้กับเรื่องง่ายๆก่อนจะมีข้อมูลเอามาแนกครับบอกเพิ่มมาหน่อยเอามาแนกก็เป็นคล้ายๆแบบเป็นนิตยสารเกี่ยวกับค่าพวกทางดาราศาสตร์ต่างๆนะใช้เป็นตัวอ้างอิงเลยก็จดๆไปว่าควรทำอะไรเช่นนักดาราศาสตร์อยู่ที่ลองจูดเท่าไหร่นะครับ96องศา30ลิตรดาตะวันตกทำการสังเกตการวันที่4เมษายนUT 10ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะสิบชั่วโมง25นาที30วินาที
ของการสังเกตการหา LST โดยกำหนดต่อไปนี้ครับก็คือ UT 0ชั่วโมงเวลา4เมษายนAST นะครับที่ผมว่ามันมีนิยามบางอันไม่ค่อยเหมือนกันแต่นี่จะแอสซูมว่ามันเป็นแค่ TSC ปกตินะตรงกับ TST 12ชั่วโมง50นาที27วินาทีให้หา LST ของการสังเกตการณ์เนี่ยครับแค่นั้นแล้วฟังเนี่ยจะมันมีภาษามีนิยามเยอะฮะก็น่ามึนเหมือนกันโอเคนะอันนี้เราดูฮะจากนี้ไปนี่อ่ะถ้าเวลาผ่านไปเท่าไหร่เนี่ย GSC ก็จะเวลาผ่านไปเหมือนกันด้วยสัดส่วนเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปจาก UT 0ชั่วโมงเท่าไหร่ก็ตอบ10ชั่วโมง25นาที30วินาทีเน้นว่าเป็นมีนไทม์นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเช็คเฮ้ยมันเปลี่ยนเท่านี้เมื่อมันเปลี่ยนเท่านี้เนี่ยก็เปลี่ยนอะไรฮะคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็นเท่าไหร่ที่เป็นซีเรียลไทม์ถูกปะก็เป็น10ชั่วโมง25นาที30คูณได้366.2422 จะได้รู้ว่าดาวซึ่งมันเร็วกว่ามันไปอยู่ที่ไหนครับมันต้องมุมไม่เท่ากันนะเอาไว้ละกันหน่วยเป็นซีโร่โดยฐานพอหาตัวนี้เสร็จนี่คือเวลาที่เปลี่ยนไปนี่คือเดลต้าของซีโร่โดยฐานนี่คือเดลต้าของมีนทางซึ่งเดลต้ามันมีสัดส่วนเท่านี้มาทำเสร็จเอานี่ไปบวกกันนี่ฮะก็ได้ GST ตอนสังเกตการสังเกตการนะเท่าไหร่ใช่ไหมเอามาบวกกันก็เป็น12ชั่วโมง50นาที27วินาทีในงานก็คงจะเป็นประมาณ10ชั่วโมงกว่าๆอะไรเงี้ยนะตามปกติจุดๆๆเอามาบวกกันตอบเป็น GST ของการสังเกตการแต่ LST เนี่ยมันเท่ากับ GST บวกด้วยลองจุดตะวันออกหรือลบด้วยลองจุดตะวันตกลบด้วยลองจุดทางเวสเทิร์นทางเวสนะฮะเมื่อลองจุดทางเวสเป็น96ก็จะกลายเป็น GST ค่านั้นอ่ะลบด้วย96เนี่ยเอา15หารก็เป็น5ชั่วโมงได้เป็น6ชั่วโมงก็ผิดเป็น6ชั่วโมงนะครับอันนี้เหลืออีก6องศากับ30ดวงดาวก็เป็น 6.5 องศา 6.5 องศา1องศาเป็น4นาทีก็เป็น26วินาทีถึง26นาทีก็ผิดเสร็จแล้วครับก็หา LST ได้มันมีขั้นตอนนะส่วนใหญ่เราต้องดูว่ามีความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าเอามาเทียบกันหน่อยก็จะดีผมไม่คิดว่ามันยากนะแต่มันยุ่งแล้วถ้าเราไปยุ่งหาวิธีตัวเองได้ยิ่งดีครับไม่จำเป็นต้องยึดวิธีนี้แต่ผมก็ปรับมาเรื่อยๆนะแล้วบางทีมันเขานิยมจะเขียนแบบนี้ให้มันมีการบวกลบคูณหารชัดเจนจะได้มีการทดมีการเช็คความถูกต้องได้ง่ายนะผมมักจะทำแบบนี้แต่อันนี้อาจจะต่างไปบ้างแล้วแต่ก็ไปลองดีไซน์ดูแล้วกันว่าจะให้เป็นยังไงไอ้ conversion factor เราไม่ค่อยใช้อ่ะถ้ามีขึ้นเลขอยู่แล้วมันจะมีเรื่องเลสสำคัญเรื่องอะไรหน่อยแต่ว่าเรื่องเวลาไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างมากก็ทศนิยมสัก2ตำแหน่งของวินาทีพอแล้วเพราะคนทั่วไปไม่ใช่ scientific people เนี่ยก็คงไม่ใช้ความละเอียดที่มากขนาดนั้นก็ไม่จำเป็นนะโอเคข้อ34ครับจงหามุมชั่วโมงดวงอาทิตย์ถ้าผู้สังเกตที่เราไปจุดนี้รักษาเวลาโซนบวก7นะฮะอันนี้เห็นปะเขาเรียกโซนบวก7เมื่อกี้เราเรียกโซนลบ7ตอนนี้เป็นโซนบวก7แปลว่า7เป็นบวกได้เลยนี่
ทำงานศึกษาในวันที่โซนทางประมาณเท่านี้นะครับในวันที่โคโนมิเตอร์เวลาโคโนมิเตอร์มีความแฟกเจอร์เท่านี้เมื่อเทียบแบบอันนี้ผมไม่เคยได้แก้เลยนะผมพยายามแก้หลายรอบแต่ลืมที่เมื่อเทียบกับ TMB Ephemeris Transit ของเมื่อเทียบวันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นเท่านี้นะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงEphemeris transit. Wait. Ephemeris transit. Hi. เวลา transit ของ apparent sun. นี่ความหมายนะ Ephemeris transit คือเวลา transit ของ apparent sun. บางคนก็บอกอ้าวเวลาทรานสิตของแพรนซันก็เป็นเที่ยงไม่ใช่อะเวลาทรานสิตในแพรนซัน LAT จะเป็นเท่าไหร่เป็น12นาฬิกาเที่ยงแต่ L มันมี L อื่นนะฮะ LMT เนี่ยมันเท่ากับ LAT ลบอีควอชันกับทางนะซึ่งก็คือ12ชั่วโมงลบอีควอชันกับทางมันข้อนี้อีควอชันทางเป็น11ชั่วโมง57 41จะเป็น2นาที29 39วินาทีนี่คือ equation of time จะเขียนเป็น e โค้งหรือ e ตรงก็ได้เหมือนกันให้ equation of time มาผมอยากจะแปลตรงนี้ให้ฟังนิดนึงแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ Merit Transit มันเป็นที่กรีนิชนะโทษทีครับงั้นก็เป็น GAT นะครับที่กรีนิชเวลา GMT เดี๋ยวลืมอันนี้เป็น GAT GMT นะขออภัยมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับมันแค่ที่กรีนิชเป็นพิเศษเขาก็ชอบเรียกในภาษาที่มันต่างกันไปนิดนึงต้องหาชั่วโมงดวงอาทิตย์โอเคโซนทางประมาณเท่านี้ต้องถามเลยนะเวลาโครโนมิเตอร์เป็น23นาฬิกา31นาที20วินาทีโครโนมิเตอร์ไทม์เนี่ยก็คือกรีนิชก็คือ GMT นั่นเองคือ UT นั่นเองก็เป็น23ชั่วโมง31 20แล้วบวกด้วยเออร์เลอร์เออร์เลอร์เนี่ยผมจะแอสซูมว่ามันช้านะฮะผมจะแอสซูมว่ามันช้าที่มันไม่จำเป็นต้องช้านะคือผมไม่ได้ใส่ไปว่ามันคลาดเคลื่อนอย่างไรก็คืออะไรที่คลาดเคลื่อนแปลว่าต้องบวกต้องไปบวกกับค่าจริงหรือไปลบกับค่าจริงมันเข้าใจยากผมจะแอสซูมว่าเป็น1นาที10วินาทีซึ่งไม่รู้เพราะอาจจะบวกหรือลบก็ได้พอเข้าใจแบบนี้ครับคือแปลว่าค่าขึ้นค่าเคลื่อนจากค่าจริงถ้าเป็นค่าเคลื่อนจากค่าจริงเป็นค่าบวกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมากกว่าค่าจริงแล้วค่าจริงต้องเอาไปลบนะฮะในทางกลับกันถ้าเป็นลบมันก็กลับไปบวกก็เลยคิดว่าต้องบอกนะครับผมสมมุติว่ามันเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันว่า UT ก็จะเป็น23ชั่วโมง32นาที30วินาทีนี่คือเวลา UT ขนาดนั้นมั้งคือผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรมากกว่านี้นะพอเวลา UT ขนาดนั้นก็คือจะเป็นอะไรฮะเป็น finish นะครับ apparent time เป็น apparent time ของดวงอาทิตย์ก็จะเป็น23ชั่วโมงบวก equation of time ก็เป็น UT บวกด้วย equation of time นะซึ่งก็ออกมาเป็นอันนี้บวกอันนี้ก็23ชั่วโมง34นาที49วินาทีอันนี้คือเวลา
เวลาที่ Greenwich บวกลบลองจูดทางตะวันออกหรือลบลองจูดตะวันตกก็ได้นะครับสูตรนี้ก็อยู่ในชีทที่เคยให้ไปเฮ้ยผมกลับกันเนี่ยบวกลองจูดตะวันออกลบลองจูดตะวันตกนะโอเคซึ่งลองจูดให้มา13340ตะวันตก103ก็เอา15ไปหารเหลือประมาณ15หารก็7แล้วมันเอา6เอาไปลบอีกหน่อยมันขาดไปประมาณเท่าไหร่นะ1 2 0เป็น1 1 3 1 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4ได้เพื่อนมันคือเลขเนี่ยเลขผมได้7ชั่วโมงก็เป็น6ชั่วโมงกว่านะสรุป6ชั่วโมงเท่าไหร่ก็เราคิดอยู่6ชั่วโมงอันนี้มันเดี๋ยวทำหนึ่ง6ชั่วโมง54นาที40วินาทีนะ1องศาเป็น16ครับ1องศามันเป็น1 1 2 0 1 1 3เป็น4 3 4 3 1องศาเป็น4นาที4 3คูณ6คูณ4ก็เป็น21484เป็น320วินาที320วินาทีนะออกจากนี่ก็เป็น5นาทีเป็น54ป่ะ4ไม่มีหมดนะ320 320ก็เป็น40อย่างนี้ป่ะครับใช่เฮ้ยไม่ใช่ FS ใช่ FS นะโอเคพอดีเมื่อกี้คิดเลขยังมึนอยู่เลยพูดอะไรมากไปนะเดี๋ยวลืมโอเคก็ลบตัวนี้เข้าไปนะฮะลองในจุดตอนตกเพราะเวลาก็จะออกมาที่สองอันนี้ลบกันปกติแล้วที่เขียนเคียงกันมันจะดูง่ายนะคือมันตอนที่เขียนรวมกันไปเลยนี่จะดูง่ายกว่านี่ก็โอเค7ชั่วโมงเป็น6เป็น16ชั่วโมงนะครับห่างกัน40มั้งแล้วก็9วินาทีไม่รู้ถูกป่ะนะช่วยเช็คด้วยละกันนี่คือโลโก้ออกแพลนทามเขาได้โลโก้ออกแพลนทามตัวนี้คือ12ชั่วโมงบวกด้วยโลโก้อาไว้เองโต้ของแอปเปิลซันแล้วคำตอบก็คือ14ชั่วโมง49อะไรทำนองนั้นนะเขาให้มาคร่าวๆนะว่าโซนบวก7เขากลัวเราเข้าใจผิดว่าโซนบวก7คืออะไรก็เลยให้มาอย่างนี้มันจะได้รู้ว่าเอา7ไปบวกคือบางคนอาจจะสับสนว่าบวก7คือเอาไปบวกหรือไปลบเขาก็เลยมาใส่อย่างนี้ให้เห็นชัดเจนมานั้นต่อนะฮะ35ไม่เกี่ยวเลยนะเห็นป่ะมันบวกลบคูณหารแต่อันที่หนึ่งนะคุณจะเขียนให้รู้เรื่องคุณจะหาข้อมูลให้ได้คุณจะทำให้สั้นที่สุดคุณจะสรุปเป็นขั้นตอนให้มันมีประสิทธิภาพในการให้คนตรวจเข้าใจได้บางทีอ่ะด้านระดับชาติอ่ะถ้าเลขเราถูกก็ได้เต็มส่วนใหญ่แต่ถ้าเลขเราไม่ถูกทำไงให้ได้คะแนนเกือบเต็มนั่นเป็นอีกเรื่องในค่ายไม่ค่อยมีปัญหาผมตรวจได้หมดแต่ในระดับชาติบางทีตัวเลขมันน่ากลัวพอน่ากลัวปุ๊บเนี่ยเราพลาดง่ายตัวเลขมันเยอะเขาไม่แคร์เรื่องตัวเลขมันมีคนตรวจเยอะแต่นักเรียนที่ทำอะไรก็ไม่สบายเท่าไหร่ในค่ายตัวเลขก็ได้เยอะเท่าแล้วผมได้คะแนนง่ายผมไม่ได้สนใจคำตอบสุดท้ายมากเราให้เวลาน้อยอยู่แล้วโจทย์เราเยอะโอเคอันนี้เป็นปัญหาแบบประเภทลักพาตัวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปติดกรอบแล้วก็โจรใจดีมากก็ปิดบรรยากาศไปดูเล่นแล้วกันนะแล้วเอาเก็บคิดมาด้วยนะครับครบหมดเลยนะโจรก็ใจดีจริงก็ให้อะไรโทรศัพท์มือถือให้อินเทอร์เน็ตให้อะไรด้วยเลยก็ได้จะได้เพลิดเพลินแล้วก็โอกาสเห็นดาวบนท้องฟ้าเห็นดาวลูกไก่นะครับเงยให้7องศาสมมติตัวนี้ใช้เข็มทิศในขณะเดียวกันนั้นนาฬิกาบอกเท่านี้นาฬิกานี่เป็นนาฬิกาของบ้านเราที่หอมด้วยในที่ที่อันโนนเนี่ยสมมติว่ายังจำได้อีกครับว่า GST ระหว่างนี้เป็นเท่าไหร่รู้มันหมดทุกอย่างเลยนะแต่โดนจับของไลน์นี้เป็น
ไอเป็นเจ็กเจ้านี้จงหาแล้วจุดลองจุดก็ประมาณนั้นเฮ้ยไม่ว่าจะยังไงนะวาดรูปให้ดีๆจะดีกว่าอาซิมุตมัน352เนี่ยมันเป็นการวัดจากทางทิศใต้หรือดาวว่านะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะถ้าผมวาดดีๆมันน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าผมวาดไม่ผิดนะผมวาดดีๆบางทีผมก็หวังว่าจะวาดดีๆวาดไม่ดีอาซิมุตเนี่ยจะวัดวนจากทางนู้นนะมาถึงนี่มันไอ้ที่ว่าดาวที่ว่าน่าจะอยู่แถวนี้และอาซิมุทที่ว่าเนี่ยจะเป็นอาซิมุทภูมินี้นะครับภูมินี้8องศามัน352นะตรงนี้จะเหลือแค่8องศาไม่ใช่80นะ8นี่ได้คิดองศา2รอบนะแล้วก็มุมเงย57องศาตรงไหน57ตรงนี้57ตรงนี้เอา90ไปลบก็เหลือ33องศาเห็นไหมแล้วก็ก็บอกมาประมาณนี้นะไม่ได้มากกว่านี้ในเรื่องการสังเกตเพราะว่าเขามีปัญญาวัดได้แค่นี้คือระหว่างที่โดนใช้จับวัดได้ขนาดนี้ก็เป็นเลวโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็มีสามเหลี่ยมที่เขาไม่รู้คือไลท์จูดนี่คือโคนไลท์จูดที่ต้องหาที่เขาต้องการรู้อีกอย่างคือลองมีจูดลองมีจูดเนี่ยไม่มีทางรู้โดยตรงวิธีหาลองมีจูดมีวิธีเดียวคืออะไรครับก็คือหาจากผลต่างเวลาครับนี่ไงมันแน่นอนต้องระบุอะไรฮะเอาเองก็แน่นอนครับตรงนี้ต้องรู้แล้วเองคือเผื่อไว้ก่อนแล้วต้องรู้แค่นี้มันไม่รู้มากกว่านี้หรอกครับว่าสามเหลี่ยมมันจะยาวนี่352องศาตรงนี้33องศาใช่ครับมันต้องเป็น24อ่า24อ่ะ24องศาครับอ๋ออ่ะอันนี้มันเพราะว่าตอนนี้ที่เข้าหน้าเราอยู่ที่ตรงที่ออกไปไม่เยอะเพราะไม่แม่งที่ตรงหน้าเราเองก็เหมือนว่าจะทางที่ใต้ครับเนี่ยอันนี้เข้าหน้าเราอันนี้มันก่อนผมเลยเรียก H เล็กแต่จริงๆถ้าหาเอาเองก็จริงก็ต้องเอาไปลบเฉด360ดีผมเลยเลข h เล็กเนี่ยจริงผมก็เผื่อไว้ถ้าไม่เอาเองก็จริงก็เลข h ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกประมาณนั้นที่เป็นโอ้ละดิจูดโอ้ข้อมูลเราก็ล้นหลามนะครับมีดาวลูกไก่นะฮะโอ้ destination ก็รู้เท่ากับประมาณ90ลบ24ใช่ไหมเป็น66องศาก็ดูเยอะนี่นะก็ประมาณนี้โอเคเอาทีละอย่างแล้วกันนะถ้าถามว่าแล้วที่จุดเท่าไหร่ดูจากรูปก็เห็นนะแล้วจุดเท่าไหร่คืออันนี้คุณก็ทำอะไรคอสกดคอสนะฮะคอส66เท่ากับอะไรคอสบวกไซน์คูณด้วยคอสนะซึ่งก็จะออกมาเป็นคอส33ไซน์บวกด้วยถ้าบวกเหมือนกันบวกคอส8องศาไซน์33ก็ซิมพลิฟายสักนิดนึงเราจะมองตัวนี้เป็น A กับ B นะฮะปกติวิธีมาตรฐานในการแก้นะจะทำแบบนี้แล้วก็จะหารตลอด66ตัวทีเขาจะหารตลอดด้วย A กับ B พอร์ตรูทครับ A ยกกำลัง2พอร์ตรูทเราก็จะแกล้งเขียนตัวนี้ใหม่ให้กลายเป็น a ส่วน square root sin บวก b ส่วน square root cos แล้วก็จะมองตัวนี้เป็น cos theta หรือมองตัวนี้เป็น sin theta
แล้วผมกด arc cos มันฟรีเท่ากับเบต้าบวก arc cos cos 66ส่วนรูทไปกดขึ้นที่เลขเอานะผมคงไม่ทำไม่ดีขึ้นที่เลขเบต้าเป็นเท่าไหร่จับหารกันครับแทนเบต้าเท่ากับ a ส่วน b นะมันเบต้าเท่ากับ arc แทน a ส่วน bนี่เป็นเทคนิคในการแก้สมการตรีโกณนะถ้าดูไว้ก็จะทำเลยได้ผมไม่แนะนำให้ยกกำลังสองครับถ้าจับย้ายมายกกำลังสองจะได้ลากเพิ่มมาอีกชุดนึงนะซึ่งกำจัดลำบากตอนนี้อาจารย์ก็เฉลยอันนี้มีปัญหาเรื่องนี้มันออกมาสองค่าแล้วก็เลือกไม่ครบมันเลือกได้ค่าเดียวจริงๆนะรู้สึกมันเลยมีผิดถูกนิดหน่อยน่ากังวลแต่ว่าเราก็ทำตรงนี้ได้นะในส่วนของ our angle นี่ง่ายเพราะเราใช้กฎของ sin หน่อยเดียวครับ sin h อ่านด้วย sin 33เท่ากับ sin นี่อ่านด้วย sin นี่ก็ไปทำมาหา h ได้พอหา h ได้ปุ๊บเราหา our angle our angle เท่ากับ360ลบ h เสร็จแล้วจะหาลองจุดนะฮะหาลองจุดก็เอาละลองจุดทางตะวันออกเท่ากับลงเข้าเอาเองก็ลบด้วย finish เอาเองก็ไม่ใช่เราต้องลบด้วยอะไรนะลบด้วย finish เอาเองก็ถูกแล้วแล้วผมก็รู้อะไรกันผมเริ่มงงแล้ว GST รู้สึกเขาให้หาเลยนะลองจุดอย่างเดียวแล้วก็ให้พวก LST พวกอะไรมามันนับก็เองก็หายไปก่อนแล้วกันหาอะไรนะหาโลโก้เอาไว้ในโต้แล้วก็หาโลโก้ซีเรียลไทม์ก่อนแล้วกันก็กลายเป็นเอาไว้ในโต้บวกด้วย RA ของไอ้ดาวลูกไก่กับจุดดาวลูกไก่พอได้ตัวนี้ปุ๊บหาลองจุดได้แล้วครับ LST ลบด้วย GSP เท่ากับลองจุดตอนออกพอเห็นนะผมไม่คิดเลขให้ดูนะผมไม่เคยเอาเลขมาเท่าไหร่ที่เหตุผลก็แค่มือมันเปื้อนหลุดแต่ผมไม่อยากให้เปื้อนทิ้งเลขผมก็เลยไม่เอามาเลยถ้าไม่เคยเอามามันเปื้อนหลุดทุกทีอ่ะเป็นข้ออ้างที่ชัดเจนโอเคนะเสร็จไปเงินคือดีเทลอ่ะไปทำไม่ครบนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่เราหา GSC หาไงนะทีนี้ GSC เขาให้ข้อมูลมาครับอัตราการเปลี่ยนนะเขาให้มาอย่างที่วันที่1มกราเป็นเท่านี้ใช่ไหมแล้วนั่นเป็นวันที่21มกราคุณก็เอา20วันมานั่งบวกอ่ะดูว่า UT มันผ่านไปเท่าไหร่แต่ปัญหาก็คือรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยครับอาจจะต้องเป็นนาฬิกา UT ป่ะไม่งั้นมันใช้คิดไม่ได้อ๋อมัน1มกราคม21มกราคมมันต้องเป็นเวลา UT ทั้งคู่ป่ะอ๋อโอเค1มกราคมเป็น1มกราคมนาฬิกาเราด้วยนาฬิกาเดียวกันอ่ะสรุป1กับ21มกราคมคุณก็เอา20วันเนี่ยนะไปหักออกโดยประมาณไปบวกเข้าดิโทษทีไปบวกเข้าแล้วก็แปลงจาก mean time to serial time ก็หาได้หลักๆไปหา GST ด้วยนะจากข้อมูลวันที่1ที่1เดือนอะไรมิถุนาเฮ้ยทำไมข้อออก1มกราคมเทียบ21มกราคมแล้วแปลงเป็นเซเรียลไทม์เหมือนที่เคยทำไม่รู้กี่รอบข้อ37นะฮะจงหาแล้วที่จุดต่ำสุดที่สามารถเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้
ไม่รู้เห็นไปทำไมแต่จะเห็นอีกภาคที่เที่ยงคืนฝังแล้วแล้วเหมือนไร้สาระเพราะมันเที่ยงคืนแล้วนั่นเป็นอะไรพระอาทิตย์เที่ยงคืนแปลว่าพระอาทิตย์ที่ห่วยที่สุดที่ต่ำที่สุดยังมองเห็นเลยก็แปลว่าที่นั้นที่มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนจะไม่มีกลางคืนถูกไหมเพราะตอนเที่ยงคืนดันเสือไปอยู่บนดินเพราะเราจะไม่มีเห็นกลางคืนเพราะนั้นที่นั้นเป็นที่ซึ่งฝังโอ้ยพระอาทิตย์เที่ยงคืนไม่เห็นอยากไปดูไม่ใช่ฮะคำว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนแปลว่าเที่ยงคืนก็ดวงอาทิตย์ไม่ตกครับหลักๆเที่ยงคืนก็ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกก็คือมันจะสว่างทั้งวันนะครับสว่างตลอดคืนนี่คือความหมายนะครับพระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์เที่ยงคืนแปลว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวค้างฟ้านะถ้าว่าดีๆก็คงจะเป็นมีแง่คิดให้แบบเป็นเส้นทางนะครับให้ลงความเห็นให้ดาวให้อะไรเงี้ยเราต้องค่อยๆเก็บแล้วก็บางทีก็ต้องไปหาเองด้วยอย่างประสบการณ์ที่ได้จากการทำอะไรก็จะเก็บมาตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วอย่าเพิ่งรีบลืมมันก็จะดีขึ้นอย่างเช่นแปลงเวลาอย่าลืมนะต้องคูณนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปดูความนะผมยังไม่อยากจะมีข้อสรุปว่าที่ไหนที่เห็นนะผมรู้ว่าที่ที่เห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนแปลว่าที่นั่นจะเกิดอะไรขึ้นดวงอาทิตย์จะสูงเพราะเราต้องอยู่ทางเหนือหรือใต้ถ้าดวงอาทิตย์มันสูงสุดประมาณ23องศาเหนือเท่านั้นนะเราก็อยู่ใต้เยอะๆนะก็อาจจะเห็นดวงอาทิตย์ไม่ยอมลงสักทีเพราะหลักๆก็เราจะอยู่ที่โพลาริจูดใช่ไหมโพลาริจูดเป็น90ลบ90แล้วจุดต้องต่ำๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างนี้แล้วกันทั่วต่ำมากๆไม่ไปรูปมันตึงไอ้ผมพูดกลับกันเปล่าผมบอกโพลาริจูดแล้วที่จูดมันต้องต่ำมากมากโพลาริจูดมันต้องเยอะเยอะเยอะมันเป็นรูปนี้อ่ะดูน่าเกลียดมากเลยดูมันไม่ใช่จริงเลยนะต้องมันได้จูดสูงใช่ป่ะเดี๋ยวได้จูดสูงแล้วจูดต่ำนะได้จุดสูงดวงอาทิตย์ก็อยู่ข้างล่างนะตอบเร็วเลยทำไมครับผมจำผิดจำนั้นไม่นี่ผมพูดมันผิดป่ะมันก็ฟังดูดีนะแต่ทำไมมันผิดอ่ะอันนี้เห็นว่ามันผิดอันนี้เรื่องจุดต่ำมันไม่ต่ำพอนะไอ้ดวงอาทิตย์มันอยู่แถวนี้มันก็ไม่ตอบเสร็จผมงงมากเลยรูปนี้มันไม่ได้แน่ๆกำลังคิดว่าทำไงให้มันได้คิดแบบนี้มันแปลกอ่ะผมก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะใช่ก็แต่เราพูดก็ได้ถูกแล้วก็ดีแล้วที่จุดสูงนะที่มันดูที่ไม่ต่ำแล้วแต่ผมก็พูดแล้วที่จุดต่ำนะทำไมพอแล้วที่จุดสูงปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะใกล้กันรูปนี้มันไม่ถูกอ่ะผิดเลยแหละไม่รู้ทำไมมันไม่เมคเซนส์เลยผมพูดผิดมากเลยมันแปลกมากบางทีผมต้องไปคิดนะที่ผมก็อยากแม่มันผิดอ่ะทำไมมันผิดก็รู้มันดูเมคเซนส์จะไปอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่พอละที่จุดจะน้อยพอละที่จุดสูงพอละที่จุดสูงพุ่งดวงอาทิตย์บางช่วงนะขึ้นแบบนี้เลยสบายมากเราไม่เคยตกครับตรงนี้เป็นพอละที่จุดตรงนี้เป็นแดกแปลว่าเนี่ยฮะตรงนี้ครับตรงนี้คือมิดไนท์ซันมิดไนท์ซันเกิดเมื่อแดกมากกว่าพอละที่จุดนะแต่ว่าแปลว่าลาติจูดมีค่ามากกว่า90องศาลบเด็ก
ลิจูดต่ำสุดที่เป็นไปได้ก็แสดงว่านี้สูงสุดมันฟรีมินิมัมที่เกิดมินไนซ์สันจะมีค่าระดับ90องศาลบด้วยต่ำสุดตรงนี้ก็สูงสุดก็ลบด้วยอัลฟิบิลิตี้ก็ออกมา60กว่าองศาแล้วบนในอาร์ติกเซอร์เคิลอะไรทั้งหลายอะไรขึ้นไปซึ่งแม็กเซนต์หมดแต่ผมงงตรงนั้นว่าทำไมพอผมพูดมันออกมาผิดได้อ๋อคือดวงอาทิตย์อยู่โซนล่างคือสรุปว่าถ้าผมอยู่บนดวงอาทิตย์แล้วผมจะเห็นดวงอาทิตย์ซึ่งฟังดูไม่แม็กเซนต์เลยนะถ้าผมก็เพิ่งสังเกตฟังไม่แม็กเซนต์ผมจะเห็นอะไรก็อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าผมจะเห็นอะไรก็อยู่บนจะนี่อยู่ข้างล่างแทนนะเห็นว่ามันใช่อยู่ข้างล่างเพราะว่าแนวที่ผมอยู่มันอยู่แนวนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นอยู่ตรงนี้ก็พอเป็นไปได้พอเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อื่นไหมที่เกี่ยวกับพวกนี้อย่างเช่นเป็นไปได้ไหมที่ลาติจูดทางใต้ที่เห็นบ้านที่เที่ยงคืนเป็นไปได้ไหมถ้าดาวไม่ผิดมันก็คงต้องแวบลงไปข้างล่างแบบนั้นคล้ายๆกันนี่โพลถ้าดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นมิดไนท์ซันเหมือนกันที่มีใจสั่นก็จะได้ว่าอะไรแล้วจุดทางใต้กับอันนี้เป็นลบเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ต้องน้อยกว่านี่เหมือนกันนะฮะก็เป็นลบเด็กต้องมีค่ามากกว่าโอลิจูดเราว่าผลมันก็ออกมาว่าไงนะที่ต้องอยู่ทำไมผมลบแล้วมันออกมาหวานเลย96เลยตอนที่เด็กเป็นลบมันเพี้ยนนี่มันทำได้ตอนเด็กเป็นลบแต่มันลบฟรีใช่ป่ะต้องลบฟรีได้จุดเป็นลบได้จุดเป็นลบอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นอันนี้ก็เห็นแล้วได้จุดเป็นลบลาติจูดเป็นลบอันนี้ก็ต้องมากกว่าอันนี้เพราะฉะนั้นจะได้ลาติจูดมีค่ามากกว่าเด็กวันลาติจูดต่ำสุดก็คือเด็กต่ำสุดเด็กต่ำสุดก็ probability ลบ23องศา27ลิตรนั้นฟีต่ำสุดก็ประมาณลบ23องศาผมยังงงเลยว่าเราพูดถึงค่าบวกหรือค่าลบรู้สึกฟีมันติดลบอ่ะแต่จริงๆมันก็อาจจะเป็น66เดิมอ่ะไม่แน่ใจผมขี้เกียจคิดแล้วล่ะผมก็ว่าลูกก็พอจะเห็นละแต่ข้อนี้เมื่อกี้ก็ผิดถูกไหมเพราะว่าอันนี้เป็นลาติจูดทางเหนือครับแต่ถ้าเป็นลาติจูดใต้จะต่ำกว่าก็ถามว่าลาติจูดต่ำสุดนะที่เห็นมาที่เที่ยงคืนก็โดนหลอกอันนี้ก็ผิดเพราะมันไม่ต่ำสุดมันมีต่ำกว่าระดับทางนี้ซึ่งใช่ไหมมันต่ำกว่ามันระดับจุดใต้ก็ต่ำกว่าอีกแล้วนะฟีกับเด็กน้อยกว่าศูนย์นะอย่าลืมอันนี้ซีโลกใต้ต้องทำจนกว่าจะเข้าใจนะว่ามันเป็นยังไงจริงผมไม่ได้ทำทุกวันบางทีก็เบื่อผมพยายามทำได้จริงๆก็ไม่คล่องเท่าที่ควรต้องบอกกันเลยดีก็คิดว่าจะคล่องมากที่ว่าเมื่อกี้ก็จะรู้สึกเหมือนแปลกอย่างนี้แล้วกันถ้าเราอยู่สูงกว่าถ้าเราอยู่สูงไปนั่นมันผมก็มองมันน่าจะลงไปใต้ขอบฟ้าแต่ดันจับกันก็คือยิ่งอยู่สูงยิ่งเห็นอันนี้ที่ผมก็เข้าใจผมอยากจะเข้าใจในรูปแบบพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราต้องการให้ใครอยู่บนฟ้าเราก็ต้องให้เขาอยู่บนแล้วมันกลับกันมันต้องอยู่ข้างล่างเปลี่ยนใจได้
ก็เอาผมให้ข้อสรุปปากเปล่าผมไม่คิดมันช่วยอะไรแต่ว่าถ้าเราสามารถพิสูจน์อะไรได้ก็ดีกว่าดูจากตรงนี้ก็ได้ครับก็เนี่ยเน็กตรงนี้มากกว่าตัวนี้ถ้าผมต้องการให้ตัวนี้ต่ำตัวนี้ก็ต้องต่ำไปด้วยมันเน็กกระจอกสุดก็ศูนย์อ่ะมันต้องมากกว่าตัวนี้ผมก็ยังดูแล้วงงอยู่นะว่ามันหมายความว่าไงแต่มันดูจากรูปก็ใช่นะคือเน็กมันติดลบไอ้ ลัทธิจุดติดลบเน็กก็ติดลบผมก็เลยวาดในขนาดเสร็จแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วก็ผมก็เปลี่ยนเน็กเด็กมากสุดมันนี้มากสุดมัน23อันนี้ก็เลยผมต้องการต่ำสุดตรงนี้ก็ต้องตอบ23ด้วยมันลาติจูดต่ำสุดจริงๆมันลบ27มัน27ใต้23ใต้27 23 27ใต้ถ้าจะเอาไม่ถูกนะเมื่อกี้ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะคิดดูว่าทำไมผมก็เพิ่งสงสัยจริงผมแอสซูมันจริงก็ไม่จริงไม่ค่อยถูกอะไรโอเค39 40 41นี่เป็นข้อเด็ดๆซึ่งปีก็ทำนะมันออกข้อสอบระดับนี้ด้วยนะในศูนย์นะที่อื่นผมไม่แน่ใจไม่รู้เขารู้กันหรือเปล่าว่ามันมีแบบนี้ด้วยไม่คิดว่าออกข้อสอบระดับชาติเลยผมก็สอนทุกปีสอนมา10กว่าปีแล้วดูกันหน่อยนะค่อยขึ้นไปบางทีประโยคสั้นๆมันก็ยังตีความได้ไม่หมดแล้วก็บางทีไม่คล่องพอจะไปทำอะไรได้นะให้เวลา transit your first part every sprint ในวันหนึ่งเป็นเท่านี้นะครับที่ขนาดใดมี time ตรงกับ serial time พอดีนะเวลา transit เป็นนี้ครับก็คือนี่เมอริเดียนนะวาดรูปแบบที่เป็นเครื่องมือในการอธิบายแล้วเข้าใจเองด้วยอินทรานซิต1อินทรานซิต2ทรานซิตครั้งที่1เนี่ย LSC เป็น0ชั่วโมงทรานซิตครั้งที่2 LSC เป็น24ชั่วโมงแน่นอนถูกไหมนี่คือเมอริเดียนมันกลับมาอีกรอบผมวาดเป็นวงกลมไม่สวยวาดนี้ง่ายกว่ามันเกิดที่เวลา1นาที 59.70 เกิดที่เวลา UT 1นาที 59.70 วินาทีเกิดที่เวลา UT เท่ากับ23นาที23ชั่วโมง 58.3.79 วินาทีเท่าที่นั้นหลับไปนิดตอนแรกมันตามอยู่เท่านี้นะตอนหลังเนี่ยไอ้นี่นำครับไอ้นี่ตามไอ้นี่นำแล้วระหว่างนั้นต้องเท่ากันโอเคนะวันใน24ชั่วโมง serial time เนี่ยนะ LST แซงUT ไปมันแซงไปด้วยอัตราซึ่งแปลว่ามันตรงกับเวลาเราจำได้ไหมถ้าผมมี V1 ผมมี V2 แข่งกันมันจะเท่ากับ V1 ลบ V2 คูณเดียวกับ T มันจะแปลว่ามันตรงกับเวลาครับยังไงก็แปลว่ามันตรงอยู่ดีผมก็เลยไม่ได้สนใจเปรียบเทียบอะไรใน24ชั่วโมงเซนเตอร์ทามมันแซงมาเท่าไหร่ก็แซงมาเท่านี้บวกอันนี้ก็คือ1นาที 59.70 วินาทีแล้วบวกด้วยเนี่ย1นาที 56.21 วินาทีเอามาบวกกันนะครับมันจะแซงไป1นาที 59.70 วินาทีภายในเวลาเท่าไหร่ก็ตอบเลยก็คือ
1นาที59.70หารด้วยผลบวก2ตัวเนี้ยข้างบนแล้วคูณด้วย24ชั่วโมงหน่วยเป็นเซอร์ไทม์แค่นี้มันเวลาที่มันเท่ากันคือเวลาเนี้ยคิดเลขก็จบเลยเอานี่หารนี่บวกนี่ได้คำตอบเลยมันเหมือนแสงด้วยตราโมเมนต์คือเวลาแต่ละคนวิ่งเนี่ยก็แปลหมันตรงเวลา S1 S2 แปลหมันตรงเวลา S ลบกันก็แปลหมันตรงเวลา S1 แปลหมันตรงกับเดลต้า T S2 แต่ละคนที่วิ่งได้ผลต่างก็แปลหมันตรงกับเดลต้า T ทุกอย่างแปลหมันตรงกับเดลต้า T หมดไม่ผมหาเวลาได้เลยโดยการเปรียบเทียบพวกนี้ก็แค่นั้นคือจริงมันมากกว่านั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าผลต่าง S เนี่ยกับ S ตัวเองเนี่ยมันแปลหันตรงกันเลยทีเอส1ลบ S 2มันแปลหันตรงกับ S ด้วยเนี่ยที่ผมใช้เพราะมันแปลหันตรงกันเลยทีหมดเลยทุกคนมันเลยแปลหันตรงกันเองด้วยนะก็40เซอร์ไทม์ของที่กรีนิชมีนูนนะเป็น21ชั่วโมง51นาทีจงหามีนไทม์ของทรานสิตของ First Fire Aries คือมันฟังดูแล้วแบบยากใหญ่โตโมโหลานซับซ้อนแต่จริงๆแล้วถ้าตีความได้ดีๆและเขียนในภาษาที่ดีนะครับก็ทำพอได้ผมอ่านเนี่ยก็อาจจะเหมือนพวกเราสับสนพอๆกันเสร็จแล้วภาพมันแบ่งหรือแยกในแต่ละส่วนได้เห็นชัดเจนขึ้นเนี่ยเห็นได้แรกเห็นวิธีอธิบายดีๆผมพอเข้าใจผมพอได้แต่ผมขอแปลนะแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือพูดง่ายๆก็คือ GMT 12ชั่วโมงตรงกับอันนี้คือ equivalent กับLGST 21ชั่วโมงนี่คือความหมาย51นาที 13.55 วินาทีนะคำถามถามนี้ครับถามว่ามีไทม์ของทรานสิตของ First Fire ถามว่าถ้า TST เป็น24ชั่วโมงล่ะนี่คือทรานสิตของ First Fire ถ้าเราแปลดีคืออย่างนี้จะตรงไหนเนี่ยเวลาเท่าไหร่เนี่ยนี่แหละคือคำถามแล้วเรามาลบการหาเวลาเดลต้า GST เป็นเท่าไหร่ผลต่างเวลาที่ผ่านไปก็เป็นเท่าไหร่2ชั่วโมง8นาทีนะ 46.45 วินาทีใช่ป่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะก็แสดงว่ามีค่าเดลต้าของมีทางเท่ากับไอ้บ้านี่ใช่ไหมเอาไปคูณกับ300อะไรทั้งหลายนั่นแหละ365.2422หารด้วย366.2422โอเคไหมก็จะได้มีทางที่เปลี่ยนแล้วเอาเนี่ยไปบวกเป็น12ชั่วโมงบวกด้วย MT ที่เปลี่ยนจบแล้วได้คำตอบไม่ต้องไปสนใจว่ามันทรานสิตจริงๆเมื่อไหร่คือภาพทรานสิตเราไม่ได้เข้าใจแต่เรารู้ครั้งที่ทรานสิตเนี่ยแล้วเวลามันเป็น0ชั่วโมง24 48ลบ24อะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขพวกนั้นแล้วเราก็เดาจุดตรงนั้นง่ายกว่าโอเค41ไปได้ยังไม่ค่อยเยอะแต่เดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยมาปกอีกวันนึงแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยเพราะบางหัวข้อไม่รู้ว่าสอนไปแล้วทำไม่ได้ที่ผมก็ไม่จำแหล่งสอนมาบอกก็สอบศูนย์เลยนะแบบผู้พาราเล็กพวกนั้นที่เล่นใกล้ศูนย์เลยไม่ต้องมาคิดเลยแต่จาริสจอร์แดนนี่ก็ศูนย์ทุกปีไม่มีใครทำไม่มีใครเอาไปทำเลยแต่ก็สอนนะเดี๋ยวผมอาจจะใช้เวลากับมันไม่นานมาโปรตรงนี้หน่อยเลยเนี่ย
พราะอันนี้ก็เป็นหัวข้อซึ่งอาจจะออกข้อสอบระดับชาติด้วยนั้นมันข้ามไม่ออกแต่ผมยังไงก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนั้นนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสแบบนั้นผมก็จะอ่านระดับให้ถ้าไม่ก็ค่อยไปจะทำได้แต่พวกเราทำอย่างนี้ได้เลยเอาชีพไปแล้วไปนั่งคิดต่อนะเดี๋ยวค่อยมาเจอเลยนายของโพลาริสเป็นเท่านี้นะครับเซเลอร์ทานผมมีดูของมันที่ตรงนี้เป็นเท่านี้ให้หาหามีการของทรานสิตของโพลาริสครับในวันที่11เมษายนเห็นไหมมันเหมือนข้อมูลมันยุ่งใช้ได้นะเต็มไปหมดข้อต่อไปสิเวนนะเซอร์การที่มีนูนหนึ่งชั่วโมง19 นาที50.60 วินาทีอันนี้วันที่11เมษายนสิบสองนาฬิกาแล้วก็วันที่12เมษายนวันต่อไปให้เป็น1ชั่วโมง23นาทีมันบวกไปอีก4นาทีแต่ประมาณนั้น 7.15วินาทีวันที่12เมษายนเวลาเที่ยงนะครับจงหามีการของทรานสิตของโพลาริสทั้งหมดนะฮะทรานสิตเอาเริ่มจากตรงนี้แล้วกันทรานสิตของโพลาริสจะรูปไปส่วนอันนี้นะทรานสิตของโพลาริสแปลว่าอะไรแปลว่าเอาไว้ก็เป็นศูนย์ครับพอเอาไว้ก็เป็นศูนย์ LHC เท่ากับอะไร LHC เท่ากับ RA พอดีซึ่งเท่ากับให้กับฝั่งไม่ค่อยสะดวกเลยนะแบบนี้1ชั่วโมง21 18แล้วนี่คือคีย์ต้องหาว่า LHC เท่านี้เกิดในวันที่11อ่ะกี่ครั้งพอ12ก็ไม่ต้องทำแล้วอะไรทำนองนั้นครับก็เอามานั่งดูว่ามันเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็บอกเนี่ยวันที่11เนี่ยเมษาเนี่ยนะนี่มันตอนเที่ยงครับนี่มันจะเป็นวันที่12ตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าผมต้องการดูอย่างเช่นว่ามันหมดวันเลยเท่าไหร่เนี่ยผมก็ต้องไปดูว่าคือผมกลัวมันหล่นวันมันไปหล่นทาง10เมษาหรือไปหล่นทาง12เมษาอะไรเงี้ยต้องเช็คตรงนั้นพอสมควรนั่นคือคีย์นะและทรานสิตเนี่ยมันมีตรงนี้อันนี้คืออัปเปอร์ทรานสิตโทษทีครับลืมบอกอัปเปอร์ทรานสิตจะเป็นเท่านี้หรือเท่าไหร่หรือ25ก็ได้ครับ25ก็ได้นะโอเคหมดโอเคนะลองเช็คดูนะลองเช็คดูว่ามันเป็นยังไงผมจะเช็คดูตอนผมจะเช็คอยู่จากข้อมูลนี้นะครับ11เมษายนตอน 0:00 นเนี่ย LAGSC ประมาณเท่าไหร่ครับใครช่วยผมคิดหน่อยไม่ต้องคิดละเอียดนะเอาคร่าวๆ0ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะออกมาประมาณ12ชั่วโมงไปลบกับตอนแรกซึ่งก็จะออกมาเท่าไหร่เป็นลบก็แหละ10ชั่วโมงกว่าๆใช่มั้ยมันลบไปนั่นลบ10ชั่วโมงกว่าๆก็เอาไปประมาณนะผมคิดแค่ประมาณนะผมไม่รู้จะกังวลทำไมแต่แรกมันไม่ได้อะไรผมจะได้ออกมาประมาณลบผมที่เขียนลบหรือผมได้เขียนเป็น20กว่าวันเขียนลบดีกว่านะหนังสือมันดูแฟร์กว่า10ชั่วโมง40นาทีนะครับ 9.40 วินาทีน
นี่คือประมาณ0นาฬิกาและ24นาฬิกาครับ24นาฬิกาประมาณหัวไป12ชั่วโมง GMT จะออกมาประมาณใกล้เคียงนะใกล้เคียงที่ผมพูดตัวเลขเพราะว่าผมต้องแปลงไปได้ตั้งก่อนนะจริงมันต้องมากกว่านี้หน่อย40กว่ามากกว่านี้หน่อยแต่ช่างเถอะไม่ใช่40กว่ามันต้อง39กว่า38อะไรเงี้ยดูไอ้นั่นผมจะเอาเนี่ยบวก12ก็ออกมาเป็นประมาณ13ชั่วโมงกว่า19อะไรเงี้ยนะ13ชั่วโมงกว่าผมไม่ได้แคร์เท่าไหร่เลขข้างหลังไม่ต้องแคร์นะมันประมาณเรื่องผมจะเอาเนี่ยมานั่งเทียบว่าจริงๆมันจะทรานซิตอีกครั้งอันที่1ครับอันนี้เกิดไหมเกิดแน่นอนทำไมเกิดแน่นอนนี่ไงมันใกล้เลขนี้มันเกิดแน่นอนมันเที่ยงวันโอ้ยมี10มากเกิดแน่แน่อันนี้เกิดไหมไม่เกิดตอนนั้นเกิดไหมเผลอๆก็ไม่เกิดมัน24ชั่วโมงไงมันเกินวันนี้ไปแล้วอีกวันไปแล้วเพราะมันอยู่แค่นี้ฮะ1 upper transit ครับ1 upper อันนี้ซวยแล้วครับผมเลยต้องมาดู lower ครับเพราะดู upper ไม่พอฮะ lower transit ของ polaris เนี่ย hour angle เป็นเท่าไหร่ก็เป็น12บวกลบ12ชั่วโมงก็มันจิ้มลงไปข้างล่างคือ upper กับ lower ก็ต่างครึ่งวันซึ่งวันซีเรียลนะมันเป็นวันจริงวัน LSC ก็เป็นเอาไว้ต้องไปบวกมันจะได้ LSC ประมาณ13 21 18กับนี่แหละตัวดีก็คือ10ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็จุดจุดจุดมันผมต้องเอา2เลขเนี่ยฮะมาคิดเทียบกับตัวนี้อันนี้คือผมลบได้เลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ประมาณเลยนะเมื่อกี้กังวลคิดว่าไปประมาณอะไรนี่เลยไปๆต้องคิด2ตัวนี้ครับทั้งหมดมีทรานสิต3ครั้งนะฮะตรงนี้ที่เหลือเวลาเท่าไหร่โอเคมั้ยหาแค่เวลาตอนนี้อาจจะเกิดต้องเดี๋ยวผมใช้สีแดงแล้วกันนะอันนี้อาจจะเกิดคู่กับตัวนี้นี่อันนี้อาจจะเกิดคู่กับตัวนี้อาจจะนะแต่ผมก็ฟันธงไม่ได้มันอยู่กับขอบวันนะแต่ว่าถ้าคิดมาเนี่ยมันก็รู้เองว่ามันเท่าไหร่ผมแค่คิดโดยประมาณนั้นเองนะประมาณนะไม่ได้เอาจริงทำไมต้องคิดละเอียดด้วยล่ะครับเพราะผมจะประมาณอะไรสุดตัวเลขจริงทีดูนะเพื่อให้มันออกมาเป็นในจริงก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าอะไรเครื่องมันคงอยู่ตรงหน้านี่ไงนี่ไงนี่คืออะไรนี่คือเวลาถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเรา12ซีเรียลจะบวกไปลบจบเลย2ซีเรียลเราเปลี่ยนไปได้แล้วเนี่ยฮะมาเท่าไหร่อ่ะ24เฮ้ยอ๋ออันนี้มันเวลาเนี่ยเนี่ยโอเค24hour มี time มีค่าเท่ากับ degree ก็คือ24ชั่วโมงบวกไอ้2คนที่ลบกันนะฮะสรุปแน่เลยเป็นเท่าไหร่3นาทีคิดเลขย้อนกลับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ต้องลองดูนะเกือบ60อันนี้มัน115เป็น55 47 40เป็น106 ลบ50เป็น56ที่ผมมั่วตัวเลขนะผมอาจจะคิดเลขผิดนี่คิดเด็ดตัวผิดประมาณนี้นะประมาณนี้เทียบกับไอ้นี่เป็น serial time ครับเพราะผมเอาเนี่ยไปเทียบกับ12ชั่วโมงไปบวกกับตัวนี้ก็ถ้าหาตัวนี้ได้ที่เหลือก็หาได้หมดนะฮะแต่เขาบอกมาว่าไอ้ตอนนั้นมันเท่านี้นะเพราะฉะนั้น upper transit เกิดที่เวลาเท่าไหร่พอใส่เสร็จก็เสร็จแล้วล่ะเหลือเราเลขที่เหลือไปบวกก็จะได้ข้าวมาถ้าพลาดก็ตกวันไปยังไม่ได้คิดละเอียดเลยแต่ถ้ามันพลาดมันก็เห็นแล้วว่าตัวเลขมันผิดนะก็upper transit upper transit เนี่ยเกิดหลังมีนูนเท่าไหร่เกิดหลังวินิชมีนูนเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเอานี่ลบนี่นะนี่ลบนั่นก็เป็น 9.4 บวกด้วยนี่ก็เป็น
9.4127.4 27.4 ป่ะที่เลขในใจใจถูกคงรู้สึกไม่ค่อยดีถูกครับถูกแล้วถ้าผิดก็ไปโวยก็แล้วกันที่ระบบไปได้คิดตรงนี้เป็นไงเป็นไรเป็นซีเรียลไทม์นะเป็น ST ก็แปลงเป็น MT ก็เอา1นี่27นี่นะไปคูณเลยครับคูณเลยอย่าไปคูณเลขเดิมนะเอาเลขที่เขาให้มา24ชั่วโมงหารด้วย24ชั่วโมง3นาที56.55วินาทีต้องเล่นอย่างนี้เลยนะต้องเล่นจริงที่เขาเพิ่งให้มาผมคิดนี้ที่เป็นมีนทามแล้วผมเอาเนี่ยไปบวกกับ12ครับก็บวกกับ12ก็เป็น12ชั่วโมงผมให้เล่นเพิ่มเนี่ยแล้วที่เหลือง่ายเลยฮะโลเวอร์ก็เอาไปบวกลบกับเลขที่ได้มาจากการเอาเลขเนี่ยไปปั่นก็คือเอาเลขอะไรพี่ผมมีนทามใช่ไหมผมก็12ชั่วโมงนะมาหานี่แล้วคูณนี่ครับบวกลบ12ชั่วโมงหารแล้วคูณเป็นอย่างนี้ไปเลยก็เสร็จนะแล้วผมจะอาจจะพบว่ามันยังไม่เกินกว่านั้นก็โอเคถ้าเกินก็สวยก็ตัดทิ้งมันเกินทั้งหมด3ครั้งสิก็สรุปใช้ได้เลยบางอันอะไรกันนั่นแหละครับครั้งสิและครั้งสิทีนะแต่นั่นแหละครับก็เป็นบางส่วนที่เราพอจะทำได้ก็พอดีที่ผมคิดว่าอยากทำพอดีต้องเร่งนิดนึงนะแต่ว่าควบคุมไม่เคยได้เพราะว่าบางทีมัน